ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบคำถามให้กระทาชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับมาตรการพอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่รู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติของพระเจ้าทั้งหลายกระนั้นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งวาเคมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเจระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีวันนี้ก็อำมาได้พระอาทิตย์แล้ววันพฤหัสป่วยก็มาวันเสาร์วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสก็วันนี้ก็เป็นวันโกนเนาะใกล้จะไปพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแล้วกิจกรรมของการทำบุญในทานรักษาศีลของเราก็ยังคงเดินไปตามปกตินะแต่เพียงแต่ว่าผู้ที่มาในต้องรู้แล้วก็ผ่านการคัดกรองก่อนจะเข้ามานะแล้วก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานที่เรากว้างขวางเป็นป่าเป็นสัปปะยะนะก็สามารถที่จะอยู่กันแบบเว้นระยะห่างกันได้นะป้องกันกันตอนนี้เราก็ยังคงต้องป้องกันเรื่อยๆไปมันเป็นการทำตัวเองนั่นแหละที่สุดแล้วคือการมาฝึกสติให้รู้ตัวเองนี่แหละส่วนมากแล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจิตจะไม่ค่อยอยู่กับกายมันจะส่งออกไปข้างนอกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดตามที่ตาไปเห็นตามที่หูไปได้ยินตามที่จมูกได้กลิ่นตามที่ลิ้นได้รสตามที่กายไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็นึกคิดออกไปแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็เลยเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็เลยหลงในอารมณ์เราอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเป็นอารมณ์ที่วนเวียนอยู่แค่นี้เอง2ฝั่งก็เรียกที่สุด2อย่างนะที่สุดสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดในธรรมจักรกับปวัณณสูตรทรงแสดงเอาไว้นั้นอันนั้น ก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละเริ่มจากอายตนะกระทบกันอายตนะภายในที่กายเราตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบดีดีร้ายอย่างนี้เป็นต้นถ้าชอบพอใจมันก็เพลินก็เพลินไปหาไอ้ที่เห็นแล้วชอบก็อยากจะไปเห็นอีกอยากจะได้ไม่เห็นเป็นประจำเลยก็ไปหาไปขนขวายที่แสวงหามาที่ได้ยินเสียงที่พอใจที่ชอบใจที่ยินดีในเสียงนี้ก็ไปขนขวายที่หามาเสียงนี้เอามามันเปิดเราไปให้มันเพลิดเพลินมันก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพลินที่ชอบได้มาก็เพลินใจพอใจถ้าไม่ได้มาก็ขัดใจก็โกรธอาฆาตเรื่องก็หาวิธีการต่อไปก็เกิดเป็นความคิดเป็นปรุงตัวปรุงแต่งธรรมดาปรุงแต่งที่จะเข้าไปหาวิธีการต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะเกิดจากการกระทบตรงนี้เองแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดพอใจแล้วก็ยินดีหรือว่าชอบมันก็จะปรุงไปในทางที่ชอบที่พอใจเข้าไปขวนขวายหามานะนี่คือความทะยานอยากของใจนี่คือตัวตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสก็คือไปเกิดความโลภความโกรธความหลงนี่อีกทางนึงท่านบอกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวให้เหนื่อยเปล่าคือไม่พอใจไม่ชอบใจนะเมื่อตากระทบโลกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดอาการที่เรียกว่าอึดอัดขัดใจนะผิดปองร้ายโกรธเกลืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมล่ะก็เราไปรู้สึกไม่พอใจเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่เราก็โกรธอยู่เราก็เหนื่อยอยู่คนเดียวเนี่ย
อย่างก็เลยทำตัวให้เหนื่อยเปล่าเมื่ออารมณ์โกรธเนี่ยอารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์อาฆาตพยาบาทเนี่ยมันตัวที่ผูกเข้าไว้ที่เราแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่จะเหนื่อยเองก็เลยเหนื่อยใจนี่ไงตรงนี้ที่มนุษย์ไม่รู้เลยเพราะนั้นเราส่งออกกันด้วยวิธีการนี้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีเลยแม้แต่วินาทีที่จะเอาจิตมารู้กายชั่วขณะเดียวยังไม่มีเลยจะมารู้เมื่อไหร่พอมารู้ก็ตอนที่จะทำไงกับตัวเองมันจะทำความสะอาดบ้างจะมาส่องดูว่ามันดีมันเป็นไงมันสวยมันงามมันเหมาะสมมันอะไรหรือไม่ก็ดูในการปรุงแต่งไปอีกไม่ได้ดูตามความเป็นจริงนะเพราะนั้นการที่จะมาฝึกรู้ตัวเองเนี่ยให้มาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนี่ยนี่คือวิธีการที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเราจะทำให้เราอ่ะไม่เข้าไปไกลถึงสองอย่างนั้นจิตก็จะเป็นกลางขึ้นมานะก็จะไม่ไปสนใจอะไรที่จะเจออะไรไปเลยทีเดียวแล้วก็ไปปฏิเสธอะไรสิไปทีเดียวนะเจออะไรหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการที่ว่าต้องพิจารณาต้องคิดเป็นเหตุเป็นผลนะพิจารณาเอาไว้ในใจอย่างแยบขายแยบยนต์ยนต์ในส่วนมนติการละว่าเหมาะสมไหมเราทำตรงนี้เราต้องการอย่างนี้แล้วเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงมีโทษยังไงจะเห็นประโยชน์เห็นโทษเมื่อเห็นประโยชน์เห็นโทษตรงนี้เขาเรียกแยกแยะเป็นละด้วยสติเท่านั้นที่จะทำให้เราแยกแยะตรงนี้ได้นั้นพระเจ้าจึงมีคุณธรรมข้อที่เรียกว่าจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันก็จำแนกจำแนกธรรมเพื่อสั่งสอนสัตว์ได้นะมีการจำแนกเพื่อสอนสัตว์พระพงทรงเป็นสัพพัญญุตญาณนะเป็นสัพพัญญูบุคคลที่สามารถรู้เรียกว่ารู้กรรมของอดีตและอนาคตของสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทั่วหมดเลยท่านสามารถรู้เลยว่าคนนี้อดีตเนี่ยทำอะไรมาอนาคตจะไปยังไงเพราะนั้นพระองค์ทรงสอนตรงจุดเลยนะทรงสอนยังไงคือทางนั้นถ้าเขาจับได้แล้วก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นเลยเพราะนั้นตรงนี้เท่านั้นเนี่ยที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้แต่ว่าบุคคลทั่วไปทำไงเราก็ต้องใช้วิธีการมาฝึกสติที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้ในมรรคองค์8นี้เราก็มาฝึกสติด้วยความเพียรชอบแล้วตัวนี้แหละที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าค้นพบตอนที่เจ้าชายสิทธะออกทรงออกผนวดในครั้งนั้นนะครั้งที่ก่อนจะออกผนวดนะพระองค์ก็หลงอยู่ในเรื่องนี้นะหลงอยู่ในกามคุณทั้ง5เนี่ยเปิดยิ่งในอารมณ์นั้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาประสูติขึ้นมาได้ประมาณ5วันนะเสด็จพ่อก็ให้มาอะไรให้บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายมาดูพุทธลักษณะของกุมารนี้ว่าเป็นยังไงแบบไหนมาทำนายในลักษณะเสร็จแล้วก็มีพราหมณ์เนี่ยเลือกจาก108พราหมณ์แล้วก็คัดเลือกมาจาก108เนี่ยมันเหลือแค่8นะ8พราหมณ์นี้ก็เข้ามาในนั้นนํา1ใน8จะเป็นท่านโกนทยพราหมณ์ด้วยนะตอนนั้นท่านอายุ16ปีนะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นอายุที่น้อยที่สุดแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยพอมาถึงก็มาพิจารณารูปร่างลักษณะของกุมารน้อยแล้วก็กล่าวเลยว่าในเจ็ดพราหมณ์เนี่ยเจ็ดพราหมณ์มุเท่าเนี่ยจะทำนายเป็นสองนัยยะว่านัยยะที่หนึ่งคือกุมารน้อยนี้ถ้าอยู่ปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่ถ้าออกบวชจะเป็นจะเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยทั้งก็พราหมณ์ได้พยากรณ์เป็นสองนัยยะอย่างนี้มีท่านโกนทัญญพราหมณ์หนึ่งเดียวเท่านั้นเองที่ฟันธงเลยว่ากุมารน้อยนี่ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเขาฟันธงอย่างนั้นเลยแล้วเขาก็ออกไปบวชเพื่อจะไปรอฟังธรรมจากตรงนี้แหละรอจนกว่ากุมารน้อยนี่จะโตขึ้นมาแล้วออกบวชนั้นเจ้าพระเจ้าสุโธทนะก็รู้สึกแล้วว่าธรรมดากษัตริย์เนาะก็จะต้องการให้ลูกอยู่ปกครองบ้านเมืองแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์เป็นธรรมดาจะให้ไปออกบวชสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยก็ถือว่าคนที่บวชนี่ไม่มีอารยธรรมถึงขั้นมาในเมืองไทยนี่ถึงก็พูดกันว่าพวกอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมเลยมาบวชแต่โยมก็อย่าไปคิดว่าแล้วมาบวชแล้วมันจะเป็นงั้นต่อนะโยมอยู่ความอัศจรรย์ที่พอมาบวชในอกหักพอมาบวชแล้วไงหายอกหักนะมาสวดมนต์มาไหว้พระจิตใจสบายขึ้นอกหักนั้นมีที่ตั้งมีที่ไปได้แล้วก็เผื่อมาเจอพบรักไอ้คนนี้มีศีลเสมอกันด้วยมารักษาศีลด้วยกันแต่นี่ได้กลายเป็นคู่แท้คู่ดีไปเลยก็มีหลักลอยอยู่บ้านนี่มันหลักลอยอยู่ที่บ้านก็มาที่วัดแล้วไงก็ไม่ลอยแล้วเขาก็ให้มีกิจกรรมทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนยันหลับมีกิจกรรมทำทุกวันเลยก็มีสิ่งที่ทำก็ทำให้จิตใจก็ได้รู้จักทำไม่หลักลอยมีงานทำไม่คอยงานมาได้อยู่บ้านคอยงานอยู่ก็นั่นแหละก็เป็นที่เดือดร้อนของทางบ้านแต่ว่าอันนี้พอมาวัดแล้วเป็นไงก็ไม่ต้องคอยแล้วก็มีงานให้ทำเลยมีข้าวให้กินมีงานให้ทำแล้วก็ได้บุญด้วยไม่ต้องคอยเลยมีงานไปมาเกิดพอดีเท่าแก่มาบวช ด้วย
หรือว่าหัวหน้างานมาบวชอ้าวมาเจอเป็นไงทำอะไรตอนนี้อ้าวจบอะไรมาคุยไปคุยกันมาอ้าวไปทำงานด้วยกันได้งานเลยนะโยมที่ว่าสังฆทานมีเยอะเลยผู้ชายเนี่ยพอมาบวชแล้วจะเจออย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าไงการบวชนี่เป็นการใช้กรรมเป็นการแก้กรรมได้เลยนะบวชในขัมมะนี่บวชถือศีล8นี่แหละเขาเรียกว่าเนกขัมมะบารมีเลยนะเป็นการออกจากบ้านจากเรือนเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้โทษของกรรมแล้วก็เห็นอานิสงส์การออกจากกรรมนี่เป็นเนกขัมมะสังคโปเลยเป็นมรรคองค์ที่2เลยฮะเป็นเรื่องของปัญญาด้วยนะถ้าดูละเอียดไปเราจะเห็นตรงนั้นเลยนะแต่บางทีบางคนอาจจะคิดแค่ตรงนี้ไม่ได้รู้เข้าไปลึกฉะนั้นเมื่อมาแล้วควรจะรู้ตรงนี้เราจะรู้อานิสงส์ที่เราทำแล้วมันเป็นยังไงนี่เราเหตุเราทำเนี่ยคือปัจจัยตรงนี้จะรู้สึกดีจะมีกำลังใจในสิ่งที่ทำจะภูมิใจ สังขารเสื่อมนะอยู่บ้านก็สังขารเสื่อมก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ลูกหลานก็เบื่อหน่ายใช่ไหมแต่พอมาวัดแล้วเป็นไงได้เดินโยกมบ้างเล่นได้สวดมนต์บ้างได้นั่งสมาธิบ้างกำลังเริ่มดีฮะได้เดินโยกมได้ปัดกวาดก็มีกิจวัตรปัดกวาดได้บุญด้วยได้เห็นนักบุญได้เห็นนักบวชเข้ามากันทุกวันก็ดีใจอนุโมทนาเห็นพระเห็นธรรมะการเห็นธรรมะก็เป็นมงคลใช่ไหมจิตก็เป็นมงคลขึ้นมาก็สังขารก็เริ่มดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมาเลยโยมมงคลเนี่ยอยู่บ้านนี่แย่เลยจะไม่ค่อยอยากเดินแล้วไม่ไหวปวดแข้งปวดขาแต่พอมาวัดแล้วกลับหายกลับดีขึ้นมานี่ก็แก้กรรมดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ที่เป็นวัฒนธรรมลำดับหนึ่งของโลกเลยในวัดเนี่ยเป็นที่มาของวัฒนธรรมทุกอย่างนะอะไรที่ไม่ดีไม่ดีโยมแม้กระทั่งหมาแมวเนี่ยเขามาปล่อยที่วัดแล้วโยมไปดูดิมาขี่เรือนมาดูไม่ได้แหละแต่ละตัวทั้งหมาทั้งสุนัขทั้งแมวก็ดูไม่ได้เลยแต่พอมาเอ้าพระก็ทำไงเมื่อมาแล้วจริงไม่ใช่ภาระเลยของพระพระเขาห้ามยุ่งด้วยห้ามรับตัดรองเท้าแล้วสัตว์สีเท้านะตามหลักของพระวินัยเพราะฉะนั้นทำไงอ่ะพวกมาปล่อยก็เป็นกรรมของใครของท่านไปนะมาปล่อยก็เป็นกรรมไปเองพอเพราะว่าเราเลี้ยงนี่เราต้องรู้ว่าเราต้องเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้นี่แค่ชื่นชมแค่พอใจแล้วพอเสร็จแล้วพอมีปัญหาก็เอาอะไรไปทิ้งไม่รู้จะไว้ที่ไหนก็ไปวัดก็เป็นกรรมกันเหมือนกันนะโยมต้องค่อยๆคิดให้ดีในที่สุดพอมาอยู่วัดอ้าวพระท่านส่งเคาะไปเอาหาอะไรต่ออะไรมาทาให้เหมือนน้ำมันเครื่องก็เยอะง่ายๆด้วยในที่สุดแล้วหายแล้วก็ดีขึ้น อยู่แรกๆไม่ดีนักเขาจะนิ่มมีหมามีหลักแหล่งแล้วไม่ได้จอดจัดไม่ได้นั่นแล้วก็กลายเป็นหมามีที่อยู่แล้วกินดีเพราะกินก้นบาทเนี่ยก็บอกแม้แต่คนรับประทานอาหารก้นบาทพระนี่ยังฉลาดเลยแล้วหมานี่แมวนี่ฉลาดเลยโยมมาดูดิมาวัดจะเป็นทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วพอก็เริ่มมีลูกอีกแหมสวยงามเลยไอ้คนที่เอามาปล่อยเนี่ยพอมาเห็นเขาเห็นลูกแต่ไม่ได้เห็นแม่ตอนนั้นเห็นแต่แม่มันเปลี่ยนแปลงเลยดีขึ้นแล้วเอามาขอไปใหม่ไปชื่นชมพระก็ทำไงอยากได้ก็ไปก็ถึงจมเสร็จเรียบร้อยเลี้ยงไม่เป็นเอาเกิดเป็นปัญหาอีกแล้วขี้เลื่อนอีกแล้วเอามาทิ้งที่วัดอีกโยมดูเด็กคงกรรมคงเกวียนอย่าไปทำงั้นนะถ้าคิดจะเลี้ยงต้องตั้งใจให้ดีว่านางอย่างน้อยโยมจะได้มีกว่าจุดมุ่งหมายในการที่จะเป็นไปในชีวิตเหมือนกับว่าเราจะสร้างครอบครัวเนี่ยจะมีลูกเนี่ยโยมต้องตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะให้เขาทำอะไรจะให้เขาเป็นอะไรจะเลี้ยงเขาอย่างไรนี่เป็นวิชาที่เขาเรียกว่าที่หิปฏิบัติมีสอนในวิชาของพระพุทธเจ้าสอนนะสมัยก่อนคนโบราณของไทยเขาถึงได้บอกว่าเมื่ออายุ20เนี่ยวัยกำลังแรงอยากรู้อยากเห็นอยากลองเพราะฉะนั้นท่านเลยให้เข้ามาเรียนบวชเพื่อเรียนรู้นะพระเจ้าสอนเรื่องนี้คุณจะมาเป็นพระก็เป็นยังไงสิพระที่ดีพอออกจากพระไปเนี่ยจะไปเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่ดีควรทำยังไงท่านสอนเรื่องหน้าที่พ่อมีหน้าที่อะไรแม่มีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อะไรจึงเกิดเป็นหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเป็นวิชาที่สอนอยู่ในชั้นประถมศึกษาของประเทศไทยมานานแล้วนะแต่ตอนนี้มันหายไป เราก็เลยไม่รู้หน้าที่กันไงก็เลยก้าวไก่สิทธิก้าวไก่หน้าที่กันไปโดยที่ไม่รู้เลยนะก็กลายเป็นความช่วงชิงกันขึ้นมาแล้วแข่งแย่งชิงดีกลายเป็นว่าศีลธรรมก็หายไปเลยมันมาแข่งแย่งอะไรกันเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่เราก็จะผิดเห็นไหมเพราะไม่ได้ถูกเรียนรู้และกล่อมเกลามาตั้งแต่เด็กนั้นพื้นฐานที่ถูกกล่อมเกลาเรียนรู้มาแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเข้าใจได้มันซึมซับเข้าไปนี่คือวัฒนธรรมที่ดีมากที่ดีงามของคนไทยหรือที่มีอยู่นะกลายเป็นว่าสยามเมืองยิ้มที่ยิ้มออกมาจากใจนี่แหละเนี่ยเป็นยิ้มที่จริงใจเนี่ยมีที่นี่เท่านั้นด้วยประเทศไทยเรานะเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วเลยไปหมดเลยไปเอาแต่ของต่างชาติเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นเขาใช้ในมุมของเขายังไงเราควรจะต้องเรียนรู้ที่จะรับเข้ามานะเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของไทยเรามีอยู่แล้วเนี่ยรักษาตรงนี้ไว้เท่านั้นเพียงแต่เราเบื่อเท่านั้นเองเพราะจิตนี่ไงที่มันไม่ขาดสติมันมีความทะยานอยากของใจที่ออกไปเรื่อยเลยจะต้องค้นหาจะต้องขวนขวายจะต้องไปกระทบตรงไหนแล้วก็อยากจะได้
นะเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดปัญหาเกิดกิเลสขึ้นมามากมายตลอดเพราะคนโบราณเขาไม่ค่อยมีเพราะเขาอยู่กับธรรมชาติกินกับธรรมชาติรับประทานเรื่องการกินอยู่หลับนอนก็เป็นธรรมชาติมากๆนะเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะแยะเลยมันก็ไม่ได้เคยเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากนะอันนี้เวทยาทั่วไปก็จะดีมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอได้มาพุทธตำนานตรงนี้แล้วเนี่ยผลที่สุดแล้วพระเจ้าสุทโธนะก็เลยทำไงดีจะทำไงที่มาเห็นตรงนี้ก็พยายามสร้างปราสาทสามฤดูให้ลูกเลยนะให้พระโอรสสร้างปราสาทเป็นสามฤดูเลยจะอยู่ฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูฝนก็ไม่เปียกฝนไม่อะไรฤดูหนาวก็ไม่หนาวก็อบอุ่นตลอดสามารถเปลี่ยนไปตามปราสาทฤดูต่างๆก็อยู่สุขสบายอยู่29ปีนะจนกระทั่งอายุ29เนี่ยนะนี่ว่าย่อๆในที่สุดแล้วก็ครบอายุประมาณนั้นจนกระทั่งตอนอายุ16มันก็ไปหาภรรยามาให้นั่นแหละก็มาอยู่ก็มาแต่งงานก็อยู่กันมาแต่ก็ยังเป็นปกติจนอายุ29นะเริ่มเหมือนจะว่าภรรยาเริ่มจะมีครรภ์ขึ้นมานะพระเมสีทรงมีครรภ์ขึ้นพระเจ้าสุทโธนะพระราชบิดาก็จะยกราชสมบัติให้ปกครองอันนี้พอจะยกให้พระองค์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นก็พูดขึ้นมาว่าอย่างนั้นก็ขอเสด็จประพาสนอกเมืองก่อนเพื่อจะได้ไปรู้ว่าประชาชนเขาอยู่กันยังไงแล้วจะปกครองเขายังไงนี่คือคนที่มีปัญญานะจะต้องไปอยู่ไปรู้กันว่าเขาเป็นอยู่เขาอยู่กันแบบไหนแล้วเราควรจะปกครองเขายังไงนี่คือตรงนั้นแต่พระราชบิดานี่ก็ทรงหวั่นมาทายแล้วว่าเคยทำนายไว้แล้วมาตอนนี้เมื่อเกิดได้5วันเนี่ยก็ทำนายไว้แล้วว่าถ้าออกบวชนี่จะต้องนั้นถ้าออกไปเห็นอะไรเขาเนี่ยก็คงจะเป็นเหตุให้ออกบวชแน่ๆเลยก็ทรงยับยั้งถึง3ครั้งแต่ที่สุดแล้วก็ทนล้มเล้าไม่ได้ก็ต้องอนุญาตไปอนุญาตก็จันนาก็เป็นผู้ที่เป็นสารสีพาออกไปออกไปแล้วก็ไปออกไปข้างนอกวันแรกก็เจอแล้วก็เรียกว่าเทวทูตไงเทวทูตคือไงเทวดามาเนรมิตให้ดูเกิดเป็นคนแก่ขึ้นมาก่อนเดินเป็นคนแก่เดินเข้ามาเลยผ่านหน้ามาก็ให้จันนาหยุดรถก็ถามจันนาว่านั่นอะไรนั่นคนแก่พระเจ้าค่ะถามว่ามีคนพูดอีกนะว่าอะไรเป็นถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังไม่รู้เหรอคนแก่เป็นยังไงนะอย่างนี้จริงๆนะโยมมันเป็นอย่างนั้นเลยนะโดนกักบริเวณนะอยู่แต่ในวังแล้วมีปราสาทสามฤดูแล้วมีแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นเลยในวังไม่มีคนแก่เลยคือไม่อยากให้เห็นอย่างนี้ไงเพราะรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นไงนะพระเจ้าสุทโธนะในที่สุดพระองค์ก็ไม่รู้จักจริงแล้วก็อยู่ในเนี้ยวนเวียนอยู่เนี้ย29ปีเนี่ยเนี่ยเหตุจากการสร้างบารมีมาเนี่ยก็อยู่สุขสบายโดยไม่ต้องทำอะไรสบายเลยมีอะไรปนเปื้อนได้ทุกอย่างเรียกว่ากรรมคุณทั้ง5เนี่ยสมบูรณ์เลยจึงไม่ควรจะออกไปไหนเลยใช่มั้ยจะเป็นยุคของเราเนาะสบายมากเลยแต่ความเป็นมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาแล้วเพื่อจะไปช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์นี่เองนะอย่างเริ่มต้นจากต้องช่วยตัวเองก่อนองค์ก็ออกประพาสไปก็ไปเจอคนแก่แต่นั้นก็บอกคนแก่พวกก็มาคิดแล้วเราต้องแก่หรือใช่พระเจ้าค่ะเศรษฐีพ่อก็ต้องแก่ใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่หมดแหละไปไม่รอดตรงนี้หรอกก็กลับมาแรกก็มาคุณคิดสมัยคนเราเกิดมาเราต้องแก่ต้องเป็นอย่างนี้นะคนที่สองออกไปใหม่ก็ไปเจอคนนอนเจ็บป่วยอยู่ข้างทางเป็นผู้พองเป็นเตียงตัวเลยผมก็โดดลงไปจะไปช่วยเหลือแต่นั้นก็ห้ามไว้ว่าพระองค์อย่าเดี๋ยวจะติดโรคเขาก็เป็นโรคติดต่อก็เป็นคนเขาเป็นอะไรล่ะก็เป็นคนเจ็บก็เป็นเจ็บใครได้ป่วยเป็นโรคติดต่อพระเจ้าค่ะทุกคนต้องเป็นงี้เหรอใช่พระเจ้าค่ะคนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บทุกคนน่ะเจ็บใครได้ป่วยต้องมีแน่นอนต้องเป็นกันน่ะพอแก่นี่ก็จะเจ็บใครได้ป่วยได้มากขึ้นอีกคงก็กลับราชวังก็ส่งคุณคิดแล้วเฮ้ยคนเราต้องแก่แล้วต้องเจ็บด้วยทํายังไงเนี่ยทั้งพ่อแม่ลูกเมียก็ต้องเป็นอย่างนั้นหมดเลยใครจะช่วยได้วิธีการเราจะช่วยยังไงจะแก้ไขได้ยังไงคิดอยู่งั้นต่อวันถัดมาก็ออกอีกวันหนึ่งออกไปก็เจอคนตายก็หามมาเลยก็รู้เลยว่านั่นคนตายใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะทุกคนต้องตายหรือใช่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายหมดก็ให้กลับพอกลับจะเข้าวังนั่นเองตรงประตูก่อนจะถึงประตูวังก่อนจะเข้าวังก็เห็นสมณะรูปหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ก็กำลังคุ้นคิดในเรื่องนี้เอ๊ะคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทำยังไงพอเห็นสมณะก็รู้สึกแบบมันเย็นมีความรู้สึกสัมผัสความเย็นรู้สึกความสงบเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมหาบุรุษสร้างบารมีมาเนี่ยมีปัญญาสัมผัสแล้วก็พอจะมีความคิดได้ก็กลับเข้าไปในวังก็มาคุ้นคิด
ไปคิดมาทำไงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอ๊ะมันมีกลางวันมีกลางคืนมีขาวมีดำมีดีมีเลวเอ้ามันของมาตรงข้ามกันนะเพราะนั้นมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอ๊ะเราจะทำไงหนอที่จะไปทำจะไปหาค้นหาทำที่เรียกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มานึกถึงสมณะคือที่นั่งสงบอยู่อ้อทางนี้สละมังรู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าน่าจะมีพลังน่าจะมีวิธีการที่จะทำไปค้นหาวิธีแก้ไขในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายได้พวกก็ทรงนึกในใจเลยว่าเอออย่างนี้คงต้องออกบวชในขณะที่คุณคิดอยู่เท่านั้นเนี่ยก็มีทหารมารายงานว่าโพลดประสูติแล้วก็ระเบิดในใจเลยว่าเอ้ยพอเราจะออกไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ทรงอุทานมาว่าลาหุนลาหุลังว่าห่วงเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละห่วงเห็นไหมพ่อแม่ก็พ่อแม่เนี่ยเรียกว่าลูกเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันห่วงตลอดชีวิตเลยโยมไม่มีการนั่นเลยมันห่วงสารพัดเนี่ยยิ่งไม่ดียิ่งทำตัวไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงมากเท่านั้นเนี่ยกลัวเขาจะไปไม่รอดเนี่ยความเป็นพ่อแม่เนี่ยมันจะห่วงจะยึดมากเลยย่อละไม่ได้เลยนั้นความที่เป็นมหาบุตรสร้างบารมีมาเนี่ยมันถึงจะเกิดความเด็ดเดี่ยวของจิตใจขึ้นมาก็ทรงดำริว่าต้องออกแล้วแต่อย่างนั้นในย่อๆคือจะอยากเข้าไปดูแล้วเหมือนกันแต่ก็เลยตัดสินใจเอาละเราต้องไปตอนนี้แหละถ้าไม่งั้นก็ถ้าอยู่ไปก็คงไม่ได้ไปแล้วนี่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเสียสละลูกสละเมียเสียสละความสุขสบายทุกอย่างเลยนี่ว่าอยู่อย่างสุขสบายมากๆไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเนี่ยตัวเขาเสียสละไปแล้วก็ออกไปเป็นไงไปนอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยไม่ใช้แค่ผ้าสามผืนเท่านั้นเองผ้าเท่าที่มีแล้วก็บิณฑบาตมันคือว่าขอเขารับประทานไม่ได้ทำอะไรเป็นความลำบากที่มากเลยตรงข้ามมากมากจะดูเราจะเห็นว่าเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือการที่ออกไปพระองค์ทรงบอกว่าจะไปแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วสุดท้ายได้บอกไว้แล้วอมฤตธรรมนี้ก็คือตัวสตินี่เองในที่สุดพระองค์ทรงตัดสรู้ก็คือสติแปลว่ารู้ใช่ไหมรู้จักรู้จำจนกระทั่งรู้จริงรู้จริงนั่นนะเข้าจนไปรู้แจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการในพระองค์ทรงรู้แจ้งอย่างนี้แล้วรู้แจ้งโลกหมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าตัดสรู้แล้วตัวนี้ที่รู้แจ้งรู้อะไรทั้งหมดเนี่ยคือสตินั่นเองสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นทำเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นมาพอละไอ้ปัญญาที่รู้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นก็เรียกว่าเกิดเป็นญาณขึ้นมาญาณปัญญาขึ้นมานี่ก็ตรงเนี้ยญาณคือไม่ได้คิดแล้วก็เกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมานะพระองค์เกิดสภาวะที่รู้อริยสัจ4มีรอบ3มีอาการ12อย่างมีรอบ3ก็3รอบรอบที่1เค้าเรียกว่าเป็นสัจจะสัจจญาณเป็นญาณที่รู้สัจจะความจริงของโลกก็รู้ว่าทุกข์มีอยู่ทุกข์กายทุกข์ใจสมุทัยคือเหตุของทุกข์นี่ความทะยานอยากของใจมีอยู่ความดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปก็เห็นอยู่แล้วก็ข้อไปถึงคือการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8ในพระองค์ทรงเข้าไปถึงแล้วเข้าไปเห็นเข้าไปรู้แล้วนี่ญาณรอบที่1เสร็จแล้วรอบที่2ก็เรียกว่าเป็นกิจญาณก็ลงมาพิจารณาว่าทุกข์จะทําไงกับทุกข์กิจที่ต้องทําต้องบอกแค่กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกกายทุกใจแล้วก็ปล่อยเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเกิดแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้นี่มันปวดนั่งอยู่นี่ปวดเมื่อยเราจะให้จะแก้ตรงนี้ยังไงก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะปวดไปแล้วไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่แก้ปัจจุบันก็คือเราก็ขยับเพราะกายเป็นธาตุสี่เราก็ต้องดูดีว่าทุกกายเป็นมาจากอะไรมาจากเหตุของการบีบคั้นของธาตุสี่ที่เรานั่งนานมันก็เป็นทุกข์กดทับอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกข์ใจล่ะเป็นยังไงทุกข์ใจก็มาจากความคิดที่พอใจไม่พอใจต้องการแล้วไม่ได้ไม่มีต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเกิดให้เกิดความทุกข์บีบคั้นทางใจเราก็จะแก้ถูกว่าทุกข์กายจะแก้ยังไงทุกข์ใจแก้ยังไงทุกข์กายแล้วก็ขยับปุ๊บขยับทุกข์ก็ดับไปก็เห็นการดับของทุกข์นั้นพงในรอบที่2นี่เห็นว่าทุกข์ต้องกําหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ทุกข์กายทุกข์ใจจะแยกแยะแล้วก็จะรู้เหตุได้สมุทัยล่ะเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจท่านบอกให้ละข้อนี้เสียถ้ามันละเหตุของทุกข์ได้ทุกข์ก็จะดับไงถ้ามันละเหตุปุ๊บเนี่ยทุกความอยากก็ละออกไปซะไอ้ตัวนี้ก็จะดับไปทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปนี่เห็นการดับของทุกข์นี่เขาเรียกว่านิโรธการดับของทุกข์ที่ตัวแล้วข้อปฏิบัติถึงที่สุดการดับทุกข์ได้ก็คือมรรคองค์8ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นน่าจะเกิดเป็นปัญญาตรัสรู้ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นตรงที่เข้ามาแล้วเนี่ยในรอบที่2รอบที่3ท่านบอกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากิจจะกิจที่ต้องทำ
สมุทัยเป็นเอกของทุกเนี่ยท่านบอกให้ละข้อนี้เสียกิจที่ต้องทำคือให้ละความอยากและไม่อยากนั่นแหละตัดมานิโรธความดับของทุกท่านบอกก็ทำให้แจ้งให้สว่างก็ทำไปแล้วมันก็จะแจ้งสว่างขึ้นมาเองมรรคองค์8ท่านบอกควรให้เจริญขึ้นก็คือการเจริญสตินี่เองในมรรคองค์8เนี่ยรวมๆและภาพรวมก็คือมารู้กายรู้จิตเรารู้ยังไงรู้แล้วไม่คิดก็คือตัวสติที่รู้นั่นแหละสติแปลว่ารู้แล้วไม่คิดนั่นแหละรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสต่างๆแบบนี้รู้เฉยๆแล้วไม่ได้คิดต่อแต่ถ้าคิดเมื่อไหร่เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วเพราะฉะนั้นมันไหวมากจิตเราเลยไม่ทันตรงนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกตรงนี้ไปค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก่อนฝึกไปจนเริ่มชำนาญปัญญาก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นนี่เขาเรียกว่าเจริญมรรคองค์8แล้วควรให้เจริญขึ้นคือเจริญสตินี่เองพอเจริญสติไปมากเข้าก็จะรู้ทุกรู้การดับของทุกรู้การละตรงสมุทัยนะตอนนี้ก็จะรู้ตรงนี้ได้ในที่สุดทุกอย่างรู้ได้ทะลุปุโปงมันเลย เป็นเกิดเป็นญาณที่3ขึ้นมารอบที่3ก็เรียกตถาญาณเป็นญาณที่กระทำจบหมดแล้วทุกปองทรงกำหนดรู้แล้วมันหมดแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นปัญญาเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดภาคจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ย่อๆพระองค์กล่าวว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี่แหละเป็นตัวทุกข์ดังนั้นนี่คือทุกข์ที่พระองค์รู้ทะลุปุโปงหมดทั้งโลกแล้วทุกข์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้โดนบีบคั้นอย่างนี้นะรู้ทั่วแล้วรู้ด้วยญาณนะตถาญาณสมุทัยคือเหตุของทุกข์ความทะเยอทะยานอยากของใจก็มีอะไรมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ย3อันนี้เป็นเหตุเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าได้ละตรงนี้หมดแล้วตัณหาทั้งหมดละหมดแล้วก็คือว่า รอบที่ทำถูกแล้วตถาพอถึงนิโรธก็พระองค์ก็ทรงสามให้แจ้งแล้วก็แจ้งสว่างขึ้นมาแล้วสว่างกระจ่างว่าทั้งหมดแล้วทุกถูกดับไปหมดแล้วเพราะกิเลสดับไปทุกก็ดับไปเพราะตัณหาเป็นเหตุคือกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกเพราะฉะนั้นเมื่อละถูกไปแล้วเนี่ยตัณหามันก็ดับไปเราไปดับที่ตัณหาความอยากละความอยากเสร็จแล้วก็ละกิเลสไปอัตโนมัติละตัณหาแล้วกิเลสมันก็ไม่มีแล้วหมดแล้วก็จะไม่ทุกข์เห็นไหมนี่ดับไปเป็นขั้นตอนของมันถ้าดูดีๆแล้วมันจะเป็นขั้นตอนแต่จริงๆแล้วมันอยู่จุดเดียวกันแหละเพราะมันเร็วมากเร็วจนเราไม่ทันละเอียดอ่อนมากนั้นในธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้มันจะมีหยาบกลางละเอียดต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆทำความพิจารณาไปสังเกตพิจารณาเดี๋ยวเราจะเริ่มพัฒนาเข้าใจเนี่ยพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาจึงเรียกว่าวิธีการนี้ว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยการเจริญสตินี่แหละแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับนะแต่ที่สุดแล้วมรรคโป่งก็ทรงเจริญถึงที่สุดแล้วนะคือเจริญมากเต็มที่แล้วคือเป็นมหาสติแล้วสติจะอยู่กับกายตลอดเวลาเลยเป็นมหาสติเลยเพราะฉะนั้นจะมองไปข้างนอกก็เห็นเกิดดับดีก็เกิดดับก็มีแต่ความสภาวะที่เรียกว่าเกิดดับทั้งนามทั้งรูปก็เกิดดับไม่มีสภาวะอะไรไม่มีตัวตนอะไรเลยเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องไปอย่างนี้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เข้าไปถึงจุดสุดท้ายแล้วนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นญาณที่3ญาณที่กระทำจบแล้วจึงได้ประกาศเป็นพระโป่งทรงตรัสรู้เองโดยชอบด้วยวิธีนี้ถ้าไม่รู้ด้วยญาณ3รอบนี้จะพูดไม่ได้ว่าโป่งทรงตรัสรู้เองโดยชอบเมื่อตรัสรู้แล้วต้องหาผู้รองรับก็คือโป่งทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยมาอุปถากแล้วก็หนีไปหลังจากนั้นตอนนั้นอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอยู่ที่เขาเรียกตำบลสารนาฏอยู่ประเทศอินเดียปัจจุบันเนี่ยก็ไปทรงแสดงธรรมครั้งแรกพอแสดงธรรมจบครั้งแรกลงธรรมจักรนี้ท่านอัญญาโกณฑัญญะที่ได้เคยพยากรณ์เอาไว้เห็นไหมแล้วออกมาบวชรอแล้วก็มาอุปถักด้วยแต่ตอนนี้ได้หนีไปเห็นพระเจ้าเห็นเจ้าชายสิทธัตถะละความพยายามไงตอนนั้นที่ว่าตึงเกินไปก็เลยตอนในช่วงนั้นก็เลยกลับมาสวยพระกยาหารปัญจวัคคีย์ก็หลีกหนีไปแต่เมื่อตรัสรู้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปจะแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังพอได้ฟังธรรมจบลงสมจักจบท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมน่าเกิดรู้ขึ้นมาได้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรมีแต่กายกับจิตรูปกับนามมันก็เกิดดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอยู่เป็นเงื่อนไขของการเวลาเท่านั้นเองมีแต่สภาวะของความเกิดดับต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองนั่นไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ท่านก็เลยขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมานะเป็นสังฆังสนังกัจจามิขึ้นมาองค์ที่3เป็นไตรสรณคมครบน
นะตอนพระเจ้าตรัสรู้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะนะแก้วสองประการแก้วสารพัดนึกเอาละสั่งจากแสดงธรรมจบเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกก็ได้สังฆรัตนะขึ้นเกิดเป็นรัตนะตาย3ข้อนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราชาวพุทธตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ในการปฏิบัติธรรมใช้ตรงนี้ก็ได้โยมเนี่ยใช้ระลึกถึงอยู่อย่างเงี้ยนะพุทโธธัมโมสังโฆอย่างที่องคุลิมานสูตรที่จะมาเคยมากล่าวที่นี่เหมือนกันเนี่ยเขาร้องเป็นเพลงเลยนะตัวนี้สุดละปุตตังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วโยมก็ท่องอยู่อย่างเงี้ยไปทั้งวันแล้วก็ใจก็เพลิดเพลินสบายใจด้วยแล้วก็จิตเนี่ยจะอยู่กับตรงนี้ตลอดเลยเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกก็เราก็ระลึกนึกถึงอยู่เรื่อยแล้วถึงเวลาขับขันหรือว่าฉุกเฉินจะพึ่งได้จริงหรือจะพึ่งได้ตลอดด้วยซ้ำมีเป็นที่พึ่งของจิตใจว่าจิตใจเนี่ยจะไม่วุ่นวายไม่อะไรมากด้วยถ้าเราสามารถทำตรงนี้ให้จนเคยชินทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยศยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดแล้วโยมจะเห็นความอัศจรรย์ที่จะเกิดเองธรรมะจะเกิดเองไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องทำงี้แล้วจะต้องเป็นอะไรไม่ต้องไปคิดเลยแค่เราทำงี้เรารู้สึกสบายใจนี่ก็เกินคุ้มแล้วนะเพราะยุคนี้ทำใจให้สบายโดยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมเราเป็นทุกข์เป็นร้อนหนักตั้งหลายๆอย่างเราแก้ไม่ได้เลยแต่เรามาทำแค่ตรงนี้แล้วเราเกิดเห็นผลขึ้นมาตรงนี้แล้วทำไมเราจะเอาอะไรมากกว่านี้ล่ะใช่ไหมเพราะความทะเยอทะยานอยากของใจเนี่ยที่เยอะเกินไปนั้นเมื่อเราทำตรงนี้ได้เราลองดูก็ได้ลองทำแล้วอะไรมันเกิดขึ้นจะเห็นอัศจรรย์อีกหลายอย่างมากเพราะสติเป็นมหากุศลจิตนะมันไปเกิดเป็นกุศลเกิดความฉลาดเกิดปัญญาขึ้นมาสติเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะทำให้เกิดปัญญายิ่งฝึกสติมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะมากเท่านั้นเจ็บคมมากเท่านั้นเหมือนกับเราวิ่งกันออกกำลังกายเนี่ยถ้าออกกำลังมากเท่าไหร่เราก็จะได้มีกำลังกายมากเท่านั้นตอนออกกำลังมันเหนื่อยนะแต่เหนื่อยเสร็จแล้วเราจะได้กำลังมาใจก็เช่นเดียวกันเมื่อฝึกสติเนี่ยออกกำลังใจไปเนี่ยเราก็จะได้กำลังใจมาเห็นไหมเราไม่ต้องไปขอกำลังใจจากใครแล้วแต่นี่เราสร้างด้วยตัวเองได้เลยมันเกิดความศรัทธาเกิดภาษาทักศรัทธาคือเชื่อมั่นคงภาษาทักคือเลื่อมใสเลยเนี่ยเชื่อแบบเลื่อมใสเลยมั่นคงเลยตรงนี้ไม่คอนแคลนแล้วมั่นคงในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมประสงค์มั่นคงในธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วก็เห็นไปตามธรรมชาตินี่เองมันเป็นธรรมดาอยู่งั้นแต่นี่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเหมือนกับมันจะย้อนแย้งกันอยู่ใช่ไหมถ้าธรรมดาก็ไม่อยากจะได้ต้องได้แบบพิสดารเพราะว่าจริงๆมันเข้าสู่ระบบธรรมดานั่นแหละเราลองมาดูใจเราสิวันๆเราธรรมดาไหมมันไม่ธรรมดามันคิดเยอะจังเลยถ้าธรรมดามันต้องไปคิดใช่ไหมจิตธรรมดาธรรมชาติมันต้องไปคิดไหลนั่นแหละเป็นจิตที่สบายเป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั่นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำคือตรงไหนนี่คือพระพุทธเจ้าให้ไว้ตอนสุดท้ายก่อนปรินิพพานด้วยว่าหันตทานิพิกเวอมันตยามิโวดูความมิสูทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าโหยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือสติเห็นไหมท่านก็ยังให้ไว้เป็นพินัยกรรมเป็นก็เรียกว่าพินัยกรรมของธรรมที่จะให้ไว้เป็นมรดกธรรมที่เราจะต้องรับมาแล้วก็เอามาปฏิบัติรักษาไว้แล้วก็จะทำให้ได้มากขึ้นทำให้เกิดผลเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาถึงจะได้เป็นผู้เหมาะสมในการรับพินัยกรรมเห็นไหมนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสำนึกตรงนี้แล้วเราก็เอามาทำแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆโยมจริงนี้พอปฏิบัติพอฝึกฝนแล้วเนี่ยพอมาใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้เข้างานเนี่ยมันก็ใช้ได้ผลด้วยแก้ไขปัญหาในงานได้แล้วแก้ตรงจุดด้วยมันไม่เป็นไปตามอารมณ์ของเราแล้วแต่เนี้ยเดิมเราเป็นไปตามอารมณ์ที่เราไม่มีสติมันอ่อนกำลังไงมีสติอยู่แต่ยังมีไม่พร้อมมันไม่สมบูรณ์เราก็จะเกิดความคิดแบบเข้าใจถูกเข้าใจผิดมีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสติสมบูรณ์มีความตั้งมั่นของจิตแล้วเป็นสมาธิเกิดเนี่ยมันจะตัดสินใจก็ถูกต้องตรงตามธรรมชาติเลยแล้วเป็นไปโดยธรรมโดยชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ควรจะต้องมาฝึกฝนอบรมเพื่อให้มันเราเข้าใจขึ้นนะสิ่งต่างๆพวกนี้ไม่ต้องมาต้องมาที่วัดก็ได้การมาที่วัดมาเพื่อมาเรียนรู้ที่วัดแล้วกลับไปทำต่อที่บ้านแต่ถ้าเดี๋ยวนี้สื่อมันมีมากมายเราฟังแล้วเราเข้าใจเราทำได้ก็ทำได้เลยถ้าสงสัยก็เนี่ยอย่างเงี้ยรายการธรรมะส่องใจโยมก็โทรเข้ามาปรึกษาหารือได้นะก็คงจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะต้องฝากไว้ประมาณนี้ตอนนี้มีคำถามไหมครับครับมีคำถามค้างมาจากเมื่อวาน4ฉบับครับฉบับแรกนี่มาจากโยมอักษรอยู่จังหวัดนนทบุรีถามว่าการยึดติดกับความคิดความเห็นจะสังเกตได้จากอะไรและการที่เราเถียงอยู่ในใจใช่ด้วยหรือเปล่าครับใช่นิสัย นิสัยยังไงเป็นอย่างนั้นยึดอะไรก็เป็นนิสัยอย่างนั้นนะโยม
ก็เรียกว่าทำจนเคยชินจนเป็นนิสัย นั่นแหละที่เรียกว่าทิฏฐิความยึดมั่นมันยึดหมดเลยโยมดีมันก็ยึดไม่ดีมันก็ยึดนะไอ้ไม่ดีที่ยึดไว้ไงเอาคนนี้ไม่ชอบกินหน้ามันก็ยึดเอาไว้นะแล้วพอมาเห็นหน้าอาการไม่ชอบมันจะเกิดขึ้นเลยแต่คนนี้เราชอบเราก็ยึดพอมาเจอหน้าเราก็รู้สึกชอบเลยเนี่ยไอ้ตัวยึดนี่คือตัวที่สะสมทุกวันทุกวันเลยมันไปทางยึดทางที่เรียกว่าพอใจและไม่พอใจนี่ไงเขาเรียกว่าเข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั้นคือ2อย่างคือพอใจและไม่พอใจเพราะฉะนั้นในมหาสติสารสูตรท่านบอกให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียจึงเกิดมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นมาจึงจะเกิดเป็นอัตตปีสัมปชาโนแล้วก็สติมาทำยังไงมีความเพียรนะมีความเพียรมีสติลึกแล้วก็สัมปชาโนก็คือกายเรามีความเพียรที่จะมาลึกรู้กายเราตลอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่าที่จะเป็นไปได้มากเข้ามากเข้าแล้วมันก็จะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไปได้จิตจะเป็นกลางอยู่ตรงนี้เพราะจะรู้แต่ตัวเราเท่านั้นไม่ไปรู้ข้างนอกไงการที่มันไปมีความยึดมั่นถือมั่นหรือมันไปออกอาการจากข้างนอกนี่ก็เพราะเหตุว่าการกระทบกันนี้เมื่อตาไปกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสแล้วเรามีสัญญาไอ้ตัวความจำตัวนี้บันทึกเอาไว้เพราะนั้นความยึดมั่นถือมั่นคือตัวสัญญานี่แหละเพราะฉะนั้นฌานที่7ในฌานที่8เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสัญญาเวสยิตตอนนี้พระพุทธเจ้าทำอะไรทำฌานที่9โดยการสัญญาเวสยิตนิโรธก็คือดับสัญญาดับเวทนานิโรธแปลว่าดับองค์ดับสัญญาดับเวทนาจึงไปดับตัวนี้ขึ้นมานี่ดับไอ้ตัวทิฏฐิตัวนี้ออกเพราะนั้นถึงจะหมดนะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยตัวยึดเนี่ยมันยึดตลอดเส้นทางจนเป็นพระอรหันต์นะโยมขนาดเป็นโสดาบันแล้วก็ยังมีอยู่คือบางลงไปมากแล้วแหละแต่ยังมีอยู่นะจนกระทั่งถึงนู่นน่ะอนาคามีก็ยังมีอยู่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ถึงจะหมดจริงๆนะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นตัวที่ละเอียดอ่อนที่จะพูดกันอธิบายกันทีเดียวฟันธงเลยเราจึงนึกภาพไม่ออกแต่มันยึดตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยนะยึดผิวนี่คือพอใจไม่พอใจแล้วเห็นแล้วยึดลึกลงไปก็คือเขาเรียกว่ายึดผิวนี่อาจจะมาเคยพูดให้ฟังเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดอะไรขึ้นกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าจิตสำนึกเมื่อจิตสำนึกนี่เกิดอะไรเกิดกิเลสเข้าไปลึกกว่านั้นเข้าไปตัวกลางๆมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเลยเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสอันนี้เป็นจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนี่จะเป็นไงจะกระทบมันจะออกทิฏฐิตัวนี้จะออกมาโดยการพูดแทงใจดำพูดกระทบกระเทียบนะพูดเสียดสีแล้วตัวนี้จะออกอาการมาพูดชมไปนี่ออกอาการมานี่ไอ้ตัวนี้อยู่เข้าไปอยู่กลางๆแล้วนะลึกเข้าไปกลางๆแล้วเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสนี่คือตัวกลางๆตัวละเอียดที่สุดล่ะลงไปอีกลึกลงไปถึงนู่นเนี่ยเยื่อในกระดูกก็มาเปรียบเทียบอย่างนั้นตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกนี่คือเป็นตัวพลังงานที่เก็บอยู่ทั้งดีและไม่ดีไอ้ตัวนี้จะออกมาก็ต่อเมื่อตกใจสุดขีดโมโหสุดขีดกลัวสุดขีดอันนี้จะออกปุ้งออกมาเลยแล้วจะมีพลังมากมายเลยพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ไงความละเอียดของจิตความละเอียดของก็พลังงานที่เรามีอยู่เนี่ยความละเอียดของกิเลสก็ตามมันก็เป็นชั้นๆอย่างนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะกำจัดนี่ก็จะละไปเนี่ยทิฏฐิบ่จะหมดได้ไม่ใช่ง่ายแต่อย่าไปพูดตรงนี้เยอะจริงแต่เราเข้าใจคำว่าให้มารู้จักคำว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรนะรู้จักว่าเราเนี่ยมีอาการ32รู้ต่อไปแล้วก็มารู้ถ้าโยมไปจับตรงจิตแล้วสภาวะอย่างเงี้ยโยมจับไม่ทันนะโยมรู้ว่ามันเถียงในใจโยมรู้แต่มันก็รู้แค่ชั่วขณะนั้นเนี่ยแต่ต้นทางที่จะทำให้มันสำเร็จให้มันจบเรื่องตรงนี้ได้แก้ปัญหาจบเลยก็คือเริ่มต้นมาทำสติให้อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะเมื่อสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันไม่ค่อยส่งออกมันไม่มีการเปรียบเทียบไม่เกิดมานะทิฏฐิแล้วเห็นไหมมานะทิฏฐิคือการเปรียบเทียบนะดีกว่าเสมอเขาสำคัญว่าสูงกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าต่ำกว่าสูงกว่าสำคัญว่าสูงกว่าสำคัญว่าเสมอสำคัญว่าต่ำกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรียกว่ามานะทิฏฐิที่จะเปรียบเทียบนั้นการปฏิบัติคือสันโดษต้องมารู้ตัวเราเท่านั้นนะไม่ไปรู้ใครเมื่อมารู้แต่ตัวเรารู้แต่ตัวเรานี่คือมรรคมันจะเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาเองแต่เมื่อไหร่ที่รู้ข้างนอกมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเห็นเพราะเมื่อจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูเลยว่าถ้าเราอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเอาจิตมารู้กายสัก 70% แล้วไปรู้ข้างนอกสัก 30% จิตก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาจะเกิดความเย็นความสงบขึ้นมาบ้างละแต่โดยปกติแล้วมนุษย์เนี่ยจิตจะอยู่ข้างนอกมากกว่า 90% จะมารู้กายเนี่ยแทบจะ 10% นี่แทบจะไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นมันก็คุกอยู่กับทุกข์ตลอดเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวพอเรื่องนี้จบไปเรื่องนู้นไปเรื่องนู้นเรื่องนั้นต่อตลอด
เอาพอเรื่องนั้นจบเอาไปเรื่องหิวแล้วเรื่องหิวเสร็จเรื่องร้อนเรื่องปวดเรื่องสารพัดเรื่องเลยในทุกมันเป็นไปหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงจะต้องเอาสติมารู้กายอย่างนี้พอรู้บ่อยๆเข้านี่มันจะแยกเป็นละแยกกายแยกจิตได้แล้วก็จะรู้จริงๆว่าเป็นยังไงนะรู้อาการ32เสร็จแล้วแล้วมาแยกส่วนว่าในตัวเรานี่ก็เป็นธาตุ4นะอาการ32นี่แบ่งคุณพ่อให้มา20คุณแม่ให้มา12เป็นธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมเป็นมนุษย์ใน37องศาเซลเซียสส่วนธาตุลมก็หายใจเอาเองก็เป็นธาตุ4พอเห็นเป็นธาตุ4แล้วก็มาแก้หอขันธ์5ว่าเรามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งวิญญาณสังขารอย่างนี้เป็นต้นมันมีกองเป็นกองของรูปกองของนามรูปคือรูปขันธ์กองเดียวข้างในจิตเรามี4กองเป็นนามขันธ์เห็นไหมมีทั้ง4เนี่ยเราบังคับไม่ง่ายเลยบังคับไม่ได้เลยจิตดวงนี้เพียงแต่เราจะทำสติให้มีกำลังมากขึ้นจนไปรู้ทันได้แล้วถึงก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเขาดับแล้วเราทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการฝึกฝนโยมต้องเดินเข้ามาที่มรรคองค์8นะแล้วโยมจะเข้าใจตัวนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าโยมไม่จับสภาวะอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันจะจับแค่ได้ชั่วขณะเท่านั้นแหละรู้มั่งไม่รู้มั่งมันก็จะได้แบบนั้นแหละได้ความรู้สึกว่าเออพอเรารู้มั่งแต่นั่นทั้งนี้ทั้งนั้นโยมก็ฝึกมาแล้วนั่นแหละสติก็เริ่มฝึกมาจนเกิดความสงบได้บ้างแล้วถึงจะพอว่าจะพอเห็นอย่างนั้นว่ามันเถียงอยู่ในใจถ้าไม่เห็นไม่เคยฝึกมานะโยมจะไม่เห็นอย่างนั้นได้นะแต่อยากจะบอกว่าฝึกอย่างนี้ต่อไปถ้าทางนี้แหละทางสงบนี่แหละเสร็จแล้วพิจารณาแล้วเข้าไปรู้อย่างตามลำดับที่เราบอกแล้วทั้งหมดในลำดับที่บอกนี่คือไปรู้เรื่องของสัมมาทิฏฐิล้วนๆเลยแล้วก็เป็นขั้นตอนความละเอียดของสมาธิขั้นที่หนึ่งมารู้เรื่องของกรรมมีจริงเห็นไหมกรรมคือการกระทำทางความคิดทางคำพูดทางกายมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงคิดดีพูดดีทำดีเป็นบุญคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเห็นไหมเป็นผลที่เกิดความสุขก็ความสุขไปสุคติก็สวรรค์ไปทุคติก็นรกเปรตก็กายนั้นสวรรค์นรกมีจริงตรงนี้แหละเห็นละกรรมโยมจะเชื่อเรื่องกรรมอันดับต้นท่านมาก็มารู้เรื่องอาการ32เรานี่แหละว่าตัวตนเราเป็นยังไงเรามี32อาการมันใช่ตัวเราไหมนะแล้วก็จนมารู้ว่าอ๋อมันมีแค่แบ่งกันอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองจนมารู้ว่าธาตุ4พอเห็นเป็นธาตุ4ทุกอย่างในโลกนี้เป็นธาตุ4หมดเลยต่างกันตรงรูปร่างลักษณะเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็มารู้เรื่องของขันธ์5เราจะได้รู้ว่าในขันธ์5น่ะเป็นอะไรลมพอมาเห็นขันธ์5เราย่อมเห็นสภาวะที่มันมีแต่การเกิดดับต่อเนื่องกันเห็นการทำงานของขันห้าเลยว่ามันเริ่มต้นทำงานยังไงเมื่อตากระทบรูปแล้วมันทำไงต่อเนื่องไปต่อเนื่องแล้วจบพุทธเจ้ามาเห็นตัวนี้จึงเห็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นว่าเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับสิ่งหนึ่งจึงดับนี่เป็นวงรอบของวัฏจักรสวนทางวัฏจักรก็คือดับมันเส้นทางที่เราจะทำคือตัวดับไม่ใช่ตัวเกิดเพราะนั้นตัวเกิดเนี่ยมันเกิดอยู่ทุกวันไงเมื่อกระทบแล้วชอบไม่ชอบมันก็เกิดละกระทบปุ๊บชอบไม่ชอบก็เกิดแล้วเป็นอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าเรามีสติรู้มากๆเข้ามันก็จะดับมันจะดับเริ่มค่อยดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆดับจนกระทั่งมันดับหมดได้นะนี่ก็โยมไปทำวิธีนี้นะถ้าสังเกตอย่างนั้นได้ถือว่าใช่ไหมก็ใช่อย่างที่บอกแล้วแต่ว่ามันจะได้ชั่วขณะเท่านั้นนะทำอย่างนี้มันจะมั่นคงเราจะไปได้ถูกทางเลยจะแก้ไขจบนะพอเข้าใจเนาะคำถามต่อมาครับ เป็นของโยมมินมาทางเฟซบุ๊กถามมาว่าหนูเคยผิดหวังกับความรักมักทำให้มีความคิดอยู่เรื่องเดิมๆในอดีตอยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดที่จะเป็นอุบายวิธีที่จะลืมอดีตครับเนี่ยที่จะมาปฏิบัติอย่างที่จะมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยโยมค่อยๆดูไปในกายมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เป็นนะแต่ขั้นต้นเขาห้ามนั่งขั้นต้นทีเดียวเลยนะครับเบื้องต้นของการเริ่มต้นตรงนี้ที่จะแก้ไขให้วิธีว่าถ้าคิดอะไรเมื่อไหร่ให้ไปเดินคิดแล้วเดินให้เร็วๆเข้าไว้นะคนเราเนี่ยทุกข์เพราะไม่มีเนี่ยนะมันไม่ทุกข์เท่าไหร่สังเกตไหมแต่ถ้าทุกข์เพราะมีแล้วมันหายไปหรือทุกข์เพราะอยากแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์เยอะเห็นไหมนี่คือตัวยึดที่โยมยึดเอาไว้เหมือนกันนะความรักนี่มันยึดไว้ยึดเสร็จแล้วเป็นไงมันต้องพัดพรากจากกันนั่นแหละมันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วไม่จบง่ายๆด้วยมันฝังอยู่ในสัญญาที่ไปยึดนี่ไงมันฝังเอาไว้งั้นทำไงที่มันจะออกมันจะออกอีกตอนที่โยมฝึกสติไปจนเกิดความหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดคิดขึ้นมาแล้วโยมกำหนดรู้แล้วปล่อยมันนั่นแหละถึงจะหายไปเลยทีเดียวต้องไปถึงขั้นนั้นน่ะแต่ตอนนี้ยากไหมก็ไม่ยากนะถ้าคิดว่ายากแล้วอันนี้ถือว่าคำพูดนี้ใช้ไม่ได้มันไม่มีอะไรยากในโลกมนุษย์เลย
มันอยู่ที่ทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองทำไปเรื่อยๆทำไปแล้วดีไหมทำไปแล้วเราสังเกตดูเป็นไงจิตใจเราดีขึ้นทำไปเมื่อแค่ทำแล้วทำให้จิตใจเราพัฒนาขึ้นจิตใจเราสบายขึ้นมาบ้างเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะมันไม่ใช่หาวิธีไหนที่จะมาทำเราไปสนุกสนุกสบายเราไปดูหนังดูละครถามว่าสบายไหมรู้สึกสนุกรู้สึกดีแต่เสร็จแล้วเป็นไงอาการที่เรานั่งอยู่นานๆมีการมึนหัวปวดหัวมีการมีอาการทางกายไหมมีทางใจบางทีเราไปดูเรื่องที่ไม่ใช่เป็นปัญหาไหมก็เป็นอีกเห็นไหมมันก็ไม่ใช่จะมีสุขจริงๆแต่ตอนนี้ถ้าโยมมาทำแบบนี้มันจะแก้ได้จริงเนี่ยมาฝึกสติตัวนี้แหละสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดไงรู้ปล่อยไว้บ่อยๆบ่อยๆมันต้องทำบ่อยๆเพราะตอนกว่าโยมจะรักมาได้เนี่ยโยมใช้เวลาตลอดใช่มากี่วันละผมใช้เวลานานเหมือนกันนะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหลายปีเนี่ยมันสะสมไปเยอะมากแต่พอตัดชุบทันทีทันใดเนี่ยมันโอ้โหโยมมันบีบคั้นความจะค่อยๆหมดไปได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์เพราะฉะนั้นมีวิธีนี่คือท่านบอกให้ละข้อนี้เสียแต่นี้เราจะละมันก็ละไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันติดอยู่ในความรู้สึกมันในสัญญาเราเนี่ยก็ใช้วิธีการภาวนาไว้โยมอุบายตัวนี้เอาไปใช้เลยที่จะมาพูดเมื่อกี้นี่แหละโยมท่องไปเรื่อยๆเลยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือจะพุทโธพุทโธพุทโธไปทั้งวันแต่พุทโธดูแล้วมันจะสั้นอาจจะแบบทำให้นั่นก็ได้หรือพุทโธธัมโมสังโฆดูแล้วมันจะไม่ค่อยจะลื่นโยมก็เอาอย่างที่จะมาบอกเมื่อกี้เนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิท่องไปเลยโยมต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในแต่ละวันมันจะละความคิดที่จะออกมาเมื่อมันจะแทรกความคิดโยมจะคิดถึงเรื่องอดีตที่มันเป็นปัญหาก็พุทธังสรณังคัจฉามิจะคิดขึ้นมากับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกระทั่งมีแต่พุทธังธัมมังสังฆังแทรกเข้าไปเรื่อยแทรกเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นในความคิดในที่สุดมันหยุดคิดเลยโยมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตอนนี้ที่เขาเรียกอุบายในการที่เข้ามาแล้วเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราแล้วจะเป็นที่พึ่งเราได้จริงด้วยถ้าเราระลึกถึงอยู่เป็นประจำนะนี่อุบายขั้นต้นแล้วใช้ได้ตลอดเลยแล้วทิ้งไม่ได้เลยนักปฏิบัติเนี่ยทิ้งบริกรรมเนี้ยทิ้งไม่ได้จริงแล้วเดี๋ยวโยมไปละจิตจะเร็วมากแล้วตกได้เร็วคนเราเนี่ยพอสบายพอตอนแรกทุกข์เนี่ยก็ทำจังเลยแต่พอทำแล้วอ้าวได้สงบบ้างแล้วสบายใจแต่นี้เริ่มประมาทแล้วสบายแล้วอ้าวพักก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ทำใหม่อีทีนี้พอมันลงโอ้โหมันไปปื๊ดดึงถ้าไม่มาโยมแล้วคนที่เคยเดินมาขึ้นเขาไปถึงยอดถึงจะถึงยอดอยู่แล้วอีกหน่อยเดียวเนี่ยเกิดตกเขาลงมาโยมจะปีนขึ้นไปใหม่มันเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมอีตอนที่ขึ้นเนี่ยค่อยๆขึ้นไปทีละนิดได้แต่พอมันลูดพลืดลงมาข้างล่างเนี่ยจะขึ้นไปใหม่นี่ใหม่โอ้โหมันท้อเลยนะเพราะฉะนั้นพยายามประคองไปธรรมดาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะลองทำดูแล้วจะเป็นผลมากนะวิธีแก้เอาตรงนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่พึ่งที่เลิศจริงๆก็เราเป็นชาวพุทธเนี่ยพระพุทธพระสงฆ์เนี่ยเป็นรัตนไตรนะแก้วสารพัดนึกสามประการที่เราพูดใช้กันมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งได้จริงต้องระลึกถึงประจำนะก็ลองดูตรงนี้เนาะครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194
หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163Thank you.
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร 084-667-9999
9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับ ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของการธรรมสว่างใจแล้วในการในช่วงที่2ก็คงจะเป็นการตอบปัญหาเลยครับมีคำถามมาจากโยมเดชจังหวัดปทุมธานีครับถามมาบอกว่าจะลำดับขั้นตอนและควรจะนึกถึงและกราบบูชาอย่างไรก็คือมีเท้า อวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุลอิมท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระยายมราชครับจริงๆก็ท่านให้ถือพระพุทธธรรมประสงค์นะทั้งหมดที่โยมกล่าวมาก็ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนี้เลยเป็นเรื่องของเทพไปจริงๆเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของมหายานนะเป็นพุทธลัทธิมหายานเป็นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีจะไปเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อย่างนี้ยังอยู่ในเรื่องของเมตตาบารมีจะสร้างเมตตามากๆอันนั้นเป็นเรื่องของอีกอันหนึ่งนะ ส่วนถัดมาที่ว่าท้าวจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้อยู่ในชั้นของที่เป็นชาวสวรรค์อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาเท่านั้นเองชั้นที่1สวรรค์ชั้นที่1แต่ก็ที่ติดกับโลกมนุษย์นี่ก็คือเป็นชั้นภูมิเทวดาเป็นลูกเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยจะอยู่ในตามเนื้อภูมิต่างๆของมนุษย์นี่แหละแล้วขึ้นไปชั้นที่1ก็คือสูงขึ้นไปก็เป็นชั้นที่1เป็นจาตุมหาราชิกาก็จะมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทิศเนี่ยปกครองเนี่ย4ทิศแล้วอย่างโยมบาลก็เป็นอะไรล่ะเป็นก็เป็นอีกแบบนึงของเทวดา
ที่เหมือนกับที่จะมากล่าวแล้วคือว่าในเรือนจำก็มีพัสดีนั่นแหละนะพัสดีนั่นก็คือแบบมือโยบาลนั่นแหละที่จะมาดูแลมาลงโทษมาควบคุมการลงโทษแต่การลงโทษนั้นโยบาลไม่ได้ลงโทษมันเป็นโทษของการกรรมของเราที่เราทำมันอัตโนมัติกรรมนะเขาใช้คำว่าอัตโนมัติกรรมมันเป็นเรื่องของการที่จะเป็นไปเลยในนั้นเราทำกรรมยังไงก็ต้องไปรับอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามนั้นเลยหนักเบาตามเจตนาเราเรามีความจงใจมีเจตนาแค่ไหนกรรมตัวนี้ก็ให้ผลอย่างนั้นเหมือนกับอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละเมื่อช่วงเวลากรรมดีๆให้ผลเงี้ยสมมติว่าเราทำกรรมดีมาเอาละทำบุญเร่งด่วนไม่ได้ตั้งใจอยู่ได้ทำไปเลยเงี้ยแต่ทำด้วยความตั้งใจมากแค่ไหนตั้งใจมากเต็มที่เลยเต็มร้อยเลยเกิดพิธีขณะทำอาจจะผลที่ได้รับคือถูกวันที่หนึ่งสมมตินะสมมติเฉยเสร็จแล้วถ้าไม่เต็มใจมากเท่าไหร่อาจจะถูกแค่รางวัลที่ห้าด้วยเขาทำกันทำเข้ามากอาจจะถูกสองตัวสามตัวอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันอยู่ที่ตัวจงใจและเจตนาตัวนั้นมีกำลังแค่ไหนเพราะนั้นกรรมจะมากจะน้อยบุญและบาปจะมากจะน้อยอยู่ที่เจตนาเป็นตัวเริ่มต้นนะเจตนาคือความจงใจที่เราจะทำนั่นแหละเพราะนั้นการที่จะมาไหว้อะไรเขาเรียกว่าพญายมบาลเนี่ยยมคิดว่าไงผูกไม้ตีไว้ก่อนใช่ไหมจริงๆแล้วคือการอุทิศส่วนกุศลอุทิศไปให้ได้หมดเลยที่ยมพูดถึงเนี่ยแต่เมื่อการจะกราบจะไหว้เนี่ยพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนะโยมในไตรสารคมเนี่ยเรารู้สึกอยู่แค่นี้พอเลยแล้วพอแล้วจริงๆด้วยในตรัสรู้พูดเนี่ยแต่พูดเราเนี่ยถือไปหมดเลยทั้งสารภูมิอะไรต่างๆในเทพเจ้าต่างๆเนี่ยนี่เป็นของพราหมณ์หมดเลยนะเพราะว่าพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยนะตอนก่อนนี่เป็นศาสนาพราหมณ์แล้วตอนหลังมาเนี่ยเขาแยกฮินดูออกไปฮินดูนี่เป็นคนชั้นกลางชั้นต่ำเยอะในสุดแล้วชั้นพราหมณ์เนี่ยเรียกว่าวรรณพราหมณ์นี่มีวรรณะที่อยู่อันเดียวมันนิ่มไม่มากเสร็จแล้วกลายเป็นว่าถ้าศาสนาพราหมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงปุ๊บมันจะโดนยึดแล้วตอนนี้เพราะฮินดูเยอะมากเลยตรงเนี้ยขยายวงไปกว้างมากแล้วนับถืออะไรก็ได้เทพเจ้าครับสัตว์ทุกชนิดเป็นเทพเจ้าหมดเลยในประเทศอินเดียยมต้องไปแล้วจะเห็นหนุมานเก่งที่สุดมันมีฤทธิ์ก็เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็อ้อนวอนแล้วก็สวดอยู่อย่างเงี้ยโยมขอกันอยู่นี่คือเทพเจ้าก็เรียกเป็นลัทธิ ลัทธิเทพนิยมลัทธิของเรานี่เป็นเรื่องของกรรมนิยมกรรมนิยมไม่ใช่เรื่องของเทพไม่เรื่องของเทพเจ้าเรื่องของอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากจะบอกว่าของพุทธเราเนี่ยถามว่ามีไหมมีเทวดารักษาไหมมีนะโยมนะที่โบราณเขาเรียกผีบ้านผีเรือนน่ะไม่ใช่ผีหรอกผีคือคนที่ตายแล้วแต่หลังจากตายแล้วมันจะเป็นวิญญาณไม่ผีมีแค่สองตายเท่านั้นเองนอกนั้นจากนั้นไม่ใช่แล้วก็จะเป็นวิญญาณต่างๆเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นดังนั้นวิญญาณที่มาดูแลที่บ้านเขาเรียกว่าที่ว่าเป็นผีบ้านผีเรือนนั่นคือเทวดานะบรรพบุรุษเราเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปเป็นเทวดาเยอะแล้วลูกหลานสวดมนต์พอสวดมนต์เนี่ยเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดานะเทวดาเขามาเห็นลูกหลานสวดมนต์ทำดีนี่นะเขาก็มาอนุโมทนาดีใจด้วยดีใจด้วยเขาได้รัศมีขึ้นมาเขาก็ปกป้องคุ้มครองเราเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ต้องใช้สารพระภูมิเลยสารพระภูมินี่ตั้งขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่บูชาเขามาถึงจะเรียกอัญเชิญมาได้นะเทพเจ้ามาแต่เสร็จแล้วไงเขาก็ไปได้เห็นไหมอย่างนั้นคือก็อยู่สังเกตไหมเราต้องเอาอะไรมาเอาเทพเจ้ามาเนี่ยมันเป็นเทวนิยมมันไม่ใช่กรรมนิยมกรรมคือการกระทำของเราเนี่ยจากเราคิดเราพูดเราทำเนี่ยเราทำเองพระเจ้าตรัสรู้ตรงนี้มันเป็นปัญญานะเพราะฉะนั้นการจะไปเชื่อตรงนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของศาสนาเราก็ไม่ตำหนิศาสนาอื่นเขาแต่ในพูดเราเนี่ยจะไม่มีนะเราจะไม่มีทางตรงนั้นเงื่อนการที่อยู่ที่สูงส่วนเนี่ยอุทิศไปให้ได้แต่การที่จะไปกราบไปไหว้จริงจังเนี่ยแต่มาว่าก็ไม่ควรสำหรับชาวพุทธนะเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าอยู่แล้วแต่บางคนก็มาค้านอีกว่าไปกราบพระอิฐพระปูนถามว่าพระอิฐพระปูนนี่คือรูปแทนรูปเคารพใช่ไหมนะเขาสร้างมาเพื่อเป็นตัวแทนเป็นที่เคารพเป็นแทนแต่นี่มันอยู่ที่เราเราจะกราบพระอิฐพระปูนหรือเราจะกราบเอาใจสิ่งพระพุทธเจ้าได้ล่ะเห็นไหมวิธีการก็บอกอยู่ตรงนี้กราบเป็นเรื่องของรูปที่เราเห็นข้างนอกแต่นามธรรมคือจิตเราเนี่ยมันสัมผัสตรงไหนล่ะนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาให้ทำสติในการกราบลงไปเนี่ยแล้วระลึกถึงพระคุณของท่านที่เรากราบกราบเพื่อระลึกถึงพระคุณนะเพื่อเป็นพระคุณนี้ยิ่งใหญ่มาทำอะไรทำให้เกิดความดับทุกข์ได้ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้เกิดความสงบขึ้นมาในโลกมนุษย์ได้เนี่ยพระคุณยิ่งใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆเรามองอาจจะนิดเดียวแต่จริงความสงบที่มีในโลกเนี่ยลองที่ใครทำให้เขาสงบไม่ต้องลบกันได้นั้นเก่งนะแต่พระพุทธเจ้าทำได้สงบทั้งสามโลกเลยในช่วงที่องค์ทรงอุบัติขึ้นมานะเห็นไหม
แล้วเราไปศึกษาเราเปรียบเทียบไปเห็นชัดๆเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เราไปปราบหรือว่าไปบอกให้เขาเลิกลบเลิกฆ่ากันไม่ได้เลยเพราะกิเลสไม่มีใครห้ามใครได้หรอกถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่พระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องกิเลสให้ละด้วยตัวเองเราก็ละเราเองเราเลิกได้คนนั้นเลิกได้คนนั้นเลิกได้มันก็จะเลิกกันไปเองอัตโนมัติใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเรามองแล้วมันแหนไม่น่าจะไม่น่าจะเขาคิดว่าไม่น่าจะทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องทำที่เราวิธีการท่านบอกว่าทำที่เราเป็นตัวเราเพราะนั้นการไปไหว้สิ่งต่างๆพวกนั้นก็อาตมาว่าจริงๆแล้วมันสบายใจก็ทำนะแต่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเป็นพุทธแล้วไม่ควรแค่นี้นะผมขอเข้าใจนะครับคำถามนี้มาทาง Facebook ครับมาจากโยมสุภานันเกมกาแมนเขียนมาว่าโยมอยู่บ้านกรุงเทพช่วยดูแลแม่สามีอายุ84ปีป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีลูกสาวอายุ16ปีอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อจะสอนลูกได้อย่างไรและโยมยังภาวนาไม่ได้เพราะสร้างบ้าน2ชั้นสามีสร้างบ้านสร้างตึก2ชั้นมีเสียงทุบเสียงเจียเสียงก่อสร้างดังอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงที่จะสอนเด็กใช่มั้ยฮะครับที่จะสอนเด็กในช่วงต้นไว้ต่อได้หมดต่ออายุ16มันเป็นเรื่องของการที่ว่าก็ต้องบอกของโทษประโยชน์โทษแต่นี้เราไม่ได้ฝึกฝนเขาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็พูดยากนะโยมใช่ไหมดังนั้นการที่โยมมาดูแลแม่สามีโดยที่มีการดูแลเนี่ยถือว่าเป็นบุญเยอะนะสมัยพุทธกาลเนี่ยแค่ไม่โกรธแม่สามีเท่านั้นก็ได้ไปเป็นเทวดาเลยนะนะจากผู้หญิงนี่ขึ้นไปเป็นเทวดาได้เลยไม่โกรธแม่สามีเท่านั้นเองทำไงก็ไม่โกรธเนี่ยแต่นี้โยมมาดูแลด้วยมาเอาใจใส่มันนี่เขาเรียกว่าดูแลพระอรหันต์เลยนะเรารักเขาเราก็ต้องรักแม่พ่อแม่เขาด้วยนี่ถูกต้องแต่นี่ว่ามีลูกใช่ไหมหลานดิ16ปีเนี่ยลูกเขาเองอ๋อก็จริงๆแล้วในการที่โยมทำเนี่ยมันถูกแล้วนะในโยมในการที่โยมจะภาวนาหรือจะอะไรเนี่ยโยมก็จะมีหลักของตัวเองอย่าไปคิดว่าเสียงมันเป็นอุปสรรคโยมอย่าไปทำความว่างความนิ่งไม่ใช่ไม่ต้องทำทำงานนั่นแหละคือการภาวนาภาวนาที่จะมาบอกคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานะทำไงให้มันมีปัญญาทำไงให้มีจิตขึ้นมาทำไงให้มันหยุดคิดขึ้นมาบ้างเนี่ยแค่นี้เองนะแต่ไอ้ถึงที่ว่างๆมันนิ่งนะมันอีกขั้นหนึ่งยังไปอีกคนละเรื่องเลยนะอีตรงนั้นโยมอย่าไปใช้ถ้าไม่เราจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเลยในขั้นต้นเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าหาอุบายมาบริกรรมคือท่องบ่นไปอะไรก็ได้แต่ว่าที่หลักๆที่จะมาให้คือเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกโยมก็ใช้ตรงนี้แล้ววิธีการของโยมคือตอนนี้ได้ดูแลแม่แล้วเนี่ยหลักของโยมคือสวดมนต์ทำได้เขาจะทำงานจะดังยังไงแบบไหนไอ้สวดมนต์มันไม่ยากหรอกโยมนะมันทำได้อยู่แล้วเราสวดเราตั้งสติสวดสติอยู่แต่ที่เราเนี่ยจิตจะส่งไปหาเขาก็แล้วกันนะเขาได้ยินก็ช่างมันก็สักแต่ว่าเราก็พยายามสวดอยู่ตรงเราเนี่ยหรือทำไมอย่างนี้จริงโยมก็ใช้วิธีการหาหูฟังมานะแล้วก็ฟังของสวดมนต์พระสังฆทานก็ได้แล้วมีถ้ามีหนังสือพระสังฆทานสวดมนต์ด้วยยิ่งดีเลยเดี๋ยวก็มาเสียบหูแล้วก็ฟังเขาสวดแล้วโยมก็สวดตามไปนี่ก็ได้แล้วนี่ก็กล่อมเกลาจิตใจโยมสวดมนต์ไปสวดไปสวดไปสวดมาอยู่มันหยุดคิดเป็นสมาธิเลยนะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่จะสวดอย่างเดียวไม่ไปคิดอย่างอื่นเลยนั่นน่ะก็เป็นคณิกะแล้วนะเป็นสมาธิขั้นต้นแล้วนะตรงนั้นน่ะมันไม่ต้องถึงกับว่างกับนิ่งอย่าไปจิตตรงนั้นอย่าไปคิดตรงนั้นเราติดตรงนี้กันเยอะมากเลยเราเข้าไปไหนไม่ได้แล้วหมดโอกาสได้ทำด้วยเพราะฉะนั้นโยมอยู่อย่างเงี้ยโยมทำงานปฏิบัติกับแม่สามีอยู่เนี่ยโยมทำสติรู้ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็บริกรรมตรงนี้ไปเรื่อยๆนะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยพุทธังธัมมังสังฆังไปเรื่อยก็ได้แล้วการสวดมนต์ของโยมเนี่ยข้อนี้มันมีผลนะแม่สวดมนต์แล้วเดี๋ยวจะคุยกับลูกจะคุยรู้เรื่องจิตโยมจะเย็นขึ้นลงจะมีเหตุผลจะไม่พูดด้วยอารมณ์เมื่อไม่พูดด้วยอารมณ์เนี่ยเขาจะฟังเราแต่ส่วนใหญ่แล้วสมัยนี้จะใช้อารมณ์ชนกันแล้วเกิดช่องว่างระหว่างวัยมันก็เลยคุยกันไม่เข้าใจนะโยมต้องพูดภาษาเขาอะภาษาวัยรุ่นอะแต่เราไม่ต้องเป็นวัยรุ่นถึงขนาดนั้นก็ได้ละใช่ไหมคือภาษาวัยรุ่นเขาไปในแนวไหนเขาต้องการอะไรอยากรู้อยากเห็นอะไรเราจะต้องเข้าไปรู้เขาพอสมควรบางทีเรามองว่าแหมยากกว่าเราจะไปเรียนรู้จะไปอะไรไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเราโยมดูพอประมาณนะที่เราจะรู้ว่าพอประมาณแล้วก็สังเกตถ้าโยมทำสติที่ตัวเองได้โยมจะสังเกตเห็นเขาได้แล้วการสวดมนต์เนี่ยแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเขาเลยนะโยมแบกไปเถอะสายเลือดเนี่ยมันได้แล้วลูกนะกับพ่อแม่ได้หมดพ่อแม่ลูกอะไรต่างเนี่ยมันอยู่ในเครือกันเนี่ยนะสวดมนต์เนี่ยเป็นตัวหลักแล้วลองสวดบทนี่ดูก็ได้ส่วนนี้จะเป็นบทที่จะช่วยครอบคุมไปได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับลูกกับอะไรด้วยกับสิ่งที่หายไปแล้วไม่ได้มากรณียเมตตสูตร
ยังคงเข้าใจนะกรณียังไม่ตรวจสอบลองไปเปิดหาดูนะมีจะเอาแบบแปลหรือไม่แปลก็ได้แต่ว่าทางอาจารย์เนี่ยแปลฟังด้วยโยมจะสวดทำนองนี้ก็ได้นะอย่างที่บอกนะหาไอ้ตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยอุบายนี้โยมให้ลูกเนี่ยเป็นคนขวนขวายหามาให้ก็ได้เห็นไหมเขาอยู่ในวัยเขาอยู่ในยุคของเขาเนี่ยเขาทำได้เขาสะดวกหรือว่าเขาจะง่ายๆเขาจะทำได้เร็วโยมบอกเขาเด้แล้วเดี๋ยวพอเขาได้มาแล้วเนี่ยเขาอาจจะสนใจลองฟังดูนี่แหละเป็นประโยชน์แล้วโยมนะเล็กๆน้อยๆหาอุบายวิธีการอย่าไปใช้การพูดจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะมีอารมณ์ต้านในตัวเองหมดทุกคนเลยเชื่อไหมมันจะมีตัวต้านอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวรั้นตัวตื้อตัวต้านเนี่ยมันจะเป็นแล้วยิ่งสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาบอกเจอกันเขาก็จะคุยกันดื้อไหมอยากจะถามอยู่เนี้ยโอ้ยดื้อจังเลยงูงี้เขาจะดื้อให้ดูเลยนะแล้วก็จะฝังใจเขาตลอดเลยแล้วมานึกตั้งแต่มาเป็นเด็กๆก็เป็นงั้นนะไอ้ที่มันดื้อมันอะไรเพราะอย่างนี้เองแล้วจะสร้างแสดงให้ดูด้วยว่าเออเป็นยังไงเห็นไหมมันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยพลาดตรงเนี้ยจริงๆอย่าไปพูดถึงตรงนั้นเขาจะซนเขาจะอะไรบ้างก็เขาฉลาดเขาถึงได้เป็นอย่างนี้ ให้เขาฉลาดแล้วเขาสอบไปนี่เขาดีเด็กเขาลูกเขาดีเขาฉลาดเขารู้จักคิดรู้จักอะไรพูดอย่างนั้นโยมนั่นเป็นการให้พรนะลูกนี่อย่าไปด่าเลยขาดด่ายังไงได้ยังงั้นนะพ่อแม่ด่าลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมจะมีวิธีการก็เลยจะเกิดสัมมาวาจาแล้วจะเกิดศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้พ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์นะนั้นเพราะฉะนั้นใช้สวดมนต์นี่แหละเริ่มต้นจากสวดมนต์แล้วว่างปุ๊บโยมก็บริกรรมในใจไปเรื่อยๆลองไปหาฟังดูก็ได้เขามีอยู่นะใน YouTube ก็มีรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเลยของแขกเขามาร้องนะมหาอะไรองคุลิมาลสูตรลองไปเอามาดูนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโยมก็ท่องไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยสบายใจด้วยนะโยมนะไม่ได้ผิดใหญ่ไปคิดว่ามันเป็นเพลงเป็นอะไรบทสวดของทุกศาสนาเป็นเพลงหมดเลยแล้วอย่าลืมว่าไอ้มันเป็นศีลข้อที่7ของศีล8นะโยมมันศีล5มันไม่มีปัญหาอะไรเลยจะร้องเพลงร้องอะไรก็จะทำอะไรก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาถูกป่ะงั้นมันกลัวจนแตะต้องไม่ได้เลยอ่ะของคนไทยเราเนี่ยนะมันเข้าไม่ถึงจนไม่รู้แล้วไม่กล้าแตะต้องเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เลยไม่เชื่อเลยแต่ไอ้สิ่งไหนเขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็เชื่อไปก่อนกลับไปเชื่องมงายไปเลยนี่มันแปลกตรงนี้เราก็ศึกษาดิไม่เชื่อเราก็ศึกษาดูว่าเป็นไงเราก็ไม่ได้ไปลบหลู่ไปดูถูกอะไรเนี่ยก็มาดูที่ยังไงมันคืออะไรถูกอะไรผิดเนี่ยยอมถามมาเนี่ยถูกแล้วแล้วยอมก็จะได้เข้าใจแล้วนะขั้นต้นยอมทำอย่างนั้นนะสวดมนต์นะสวดมนต์แล้วก็บริกรรมในใจไว้อย่างนั้นพุทโธสัมโมสังโฆไว้ก็ได้เรื่อยๆไปเนี่ยเป็นอุบายที่จะใช้กำกับจิตใจเราไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรมากแล้วเวลาจะพูดกับเขาเนี่ยให้ใช้เหตุผลแล้วไม่ต้องพูดเยอะคนพูดเยอะเนี่ยพูดไปมันจะต้านไปพูดเลยว่าห้ามทำนี่ห้ามทำนี่มันจะทำนะแต่บอกโยมไปทำอย่างนี้ลูกไปทำอย่างนี้แล้วมันมีประโยชน์ไหมเนี่ยโทษมันจะเกิดอย่างนี้นะแล้วภัยปัจจุบันนี่มันภัยมันมากมายตรงไหนลูกต้องระวังนะจะทำอะไรจะตรงไหนก็คอยระวังไม่ต้องให้เยอะวันหนึ่งวันละนิดวันละหน่อยแค่นั้นเองเป็นแบบถึงจะบ่อยมันต้องบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าวันละนิดละหน่อยอย่ามากนะมากเขาจะรู้สึกว่าเราเยอะแล้วเป็นปัญหาเลยเขาก็ไม่ฟังละเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำใจดีๆพ่อแม่เนี่ยต้องสวดมนต์สวดมนต์จะแก้ได้นะสวดมนต์ตรงนี้แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ช่วยได้จริงๆนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาหูมากาแล้วก็ยินดีปิโสเศร้าอายุบวกหนึ่งก็ได้อย่างพระเจ้าหลานท่านให้เนี่ยอันนี้ดีมากเลยโบราณเขาใช้มาแล้วพุทธคุณ9เนี่ยใช้มานานแล้วนะใช้เป็นตัวบริกรรมก็ได้ยงจะสวดยินดีปิโสทั้งวันก็ได้เลยยินดีปิโสพระกวาพระจบแล้วก็ยินดีปิโสขึ้นมาใหม่เป็นยินดีปิโส108เลยถ้าได้งั้นถือว่าโอเคสุดยอดเลยจะตั้งมั่นเป็นสมาธิเองนะคงพอได้นะประมาณนี้ครับคำถามนี้เข้ามาทาง Facebook ครับมาจากโยมทับทิมเอ้ยโยมทิพย์ครับถามมาว่านมัสการอาจารย์ชันชัยผู้ป่วยตัวปวดหัวตัวร้อนเคยสวดมนต์ทำวัดทุกวันพอป่วยนั่งสวดไม่ไหวก็เลิกสวดก็ไม่ยอมให้ใช้วิธีนอนสวดไปพร้อมกับวิทยุสังวัดสังฆทานคงไม่ปรามาสพระรัตนตรัยมั้งไม่ใช่ครับครับแม้กระทั่งนอนแล้วก็ฟังธรรมะนั่นเนี่ยเป็นบุญเยอะเลยก็นอนยังฟังเลยโยมไม่ใช่ว่านอนฟังแล้วเดี๋ยวกลัวจะไปเป็นงูเหลือมงูอะไรงั้นอันนั้นคือมันนอนต่อหน้าที่พระกําลังนั่งแสดงธรรมอยู่ต่อหน้าพระที่ท่านกําลังแสดงมันพระที่แสดงธรรมเนี่ยเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นองค์แทนพระเจ้าเลยนะเขาต้องถือคัมภีร์ด้วยเห็นไหมหรือมันจะต้องมีการอาราธนาโดยพรหมมาจโลกายใช่ไหมเจ้าสารบดีผมมาอาราธนานี่คือเป็นองค์แทนเพราะฉะนั้นต้องให้ความเคารพในธรรมเคารพในผู้แสดงธรรมต่อหน้า
แต่เมื่อเราอยู่บ้านเรานี่มันเป็นสถานที่ของเราอะเห็นไหมเราเอาแต่เสียงเข้ามาอันนี้เราเสียงเป็นปัจจัยตอนนี้เราก็เอาเสียงมาเป็นประโยชน์เลยแล้วก็ฟังธรรมแล้วฟังโยนหลับไปเลยนั่นแหละประโยชน์เลยโยมมันทำให้จิตใจเราสบายขณะที่เราฟังเนี่ยฟังธรรมก็เป็นบุญแล้วนะการฟังธรรมตามการเป็นมงคลด้วยเป็นบุญด้วยเมื่อเป็นบุญแล้วบุญที่เกิดจากจิตที่สบายใจได้ฟังแล้วก็เกิดความสบายใจเนี่ยโยมหลับไปทั้งสบายใจมันดีไหมล่ะมันอย่าไปติดใจในเรื่องของเราล่วงเกินล่วงเกินนี่มันมีลักษณะออกอาการได้เลยว่าเราไปดูถูกดูหมิ่นใช่ไหมประมาทไปล่วงเกินไปพูดจาที่แปลกนะโยมนะที่ไปนินทาว่าร้ายเนี่ยไม่รู้สึกนะว่าเป็นแต่พอจะไปแตะต้องจะไปไปนอนฟังไปนอนสวดมนต์นอนฟังธรรมสักหน่อยดูเหมือนจะกลัวจังเลยแต่ไปนินทาผ้างูผ้างี้กล้าที่พูดกล้าที่จะไปนินทากล้าจะว่ากันใช่ไหมหลวงพ่อสนองท่านให้คาถาไปอย่างว่าท่านเคยให้ตบาตอนมาใหม่ๆยังไม่ได้บวชท่านบอกวัดนี้วัดกรรมฐานนะอยากจะบอกอะไรให้บอกว่าไหว้พระได้บุญตําหนิพระได้บาปโยมเอาไปคิดดูนะคนโบราณเขาฉลาดมากชั่วช่างชีดีช่างสงเราอย่าไปยุ่งเลยท่าน227ยังไงก็ท่านก็ต้องรู้ของท่านท่านผิดท่านก็ลงนรกของท่านเองนี่ก็ออกไปโยมไม่ใช่เราจะปกป้องได้หรอกนะเราคิดว่าเราจะกำจัดอย่างนี้ได้แล้วเราจะปกป้องได้ไม่ใช่เราอยู่มันเป็นยุคสมัยของมันนะแล้วเลยเรื่องทางพระเนี่ยพระเนี่ยจะจัดการกันเองอยู่แล้วโดยปกตินะบางครั้งเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยก็จะปล่อยเนี่ยมันก็เป็นกรรมแล้วมันจะออกมาเองโยมอยู่ไม่ได้หรอกไอ้ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวประกอบเยอะขึ้นมาเท่านั้นเลยถึงได้เป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ากรรมเนี่ยมันมาถึงเวลาแล้วมันให้ผลแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแล้วก็จะต้องไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วตัวทำลายคือตัวที่วิจารเนี่ยต้องทำลายตัวที่ผิดเนี่ยผิดแล้วเนี่ยถ้ายังไงไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรเดี๋ยวกรรมเข้าไปเองเนี่ยมันก็เป็นเองจบเองนะแต่ไอ้คนที่วิจารณ์เนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนี่ยไปวิจารณ์ไอ้คนนี้ทำลายโยมสังเกตดูฮะสมัยนี้คือยุคโซเชียลเลยทำลายอย่างนี้ไงโซเชียลดีมีไหมก็มีแต่แล้วส่วนใหญ่มันจะไปเพราะอารมณ์นี่ไงคุณวิจารณ์โดยการมีพื้นฐานของธรรมะไหมล่ะโดยธรรมโดยชอบไหมมันก็ไม่ใช่โดยอารมณ์ของคุณโดยทิฏฐิโดยอคติของคุณคุณอคติเพราะคุณชอบเพราะคุณไม่ชอบคุณพอใจเพราะไม่พอใจอคติเพราะกลัวเพราะหลงนี่อคติด้วยการที่เอาคิดแล้วก็พูดออกไปมันตรงไหมล่ะมันก็ไม่ใช่เขาถึงบอกว่าต้องฟังบัณฑิตสิบัณฑิตเขาเป็นผู้รู้ผู้มีเหตุมีผลเพื่ออะไรทำไมยังไงมีประโยชน์มีประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์มีโทษเป็นประโยชน์เป็นยังไงเขาจะแนะนำลักษณะนี้ในการแนะนำโดยทำโดยชอบเนี่ยเขาจะแนะนำกันอย่างนี้นะพาเนี่ยนี่ท่านข้อดีที่ท่านทำอย่างนี้นะข้อดีเป็นงี้งี้แต่ข้อเสียเป็นงี้งี้เอาท่านพิจารณาเอานี่โดยทำโดยชอบเขาจะไม่มีการมาลงความเห็นเลยว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องเอาไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ควรจะต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่ทุกวันนี้เป็นกันอยู่เนี่ยมันเกิดการวุฒิภาวะไม่พอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไปหมดเลยใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีตรงนี้ไม่เห็นมันมีอะไรวุ่นวายเลยแต่พอตรงนี้เริ่มมีเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยแล้วอยู่ๆสร้างกระแสก็ได้ด้วยแล้วโยมก็เชื่อกันแบบนี้ก็ง่ายกันด้วยดูดิมันเป็นการอะไรโยมต้องคิดเลยเพราะนั้นควรจะสนใจไหมล่ะเนี่ยคบคนผ่านบามหาผิดนะนะสกบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตคือคบกับตัวเองนี่แหละบัณฑิตจะพาไปหาผลแน่นอนคบคนผ่านคือจิตที่ส่งออกไปหาคนอื่นนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องค่อยๆตั้งใจดีๆใจเย็นค่อยๆทำนะคงพอเข้าใจเนาะในคำถามข้อนี้ครับคำถามต่อมาเป็นของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถามว่าแต่งงานมา52ปีสามีไม่เคยเห็นความดีของภรรยาเลยไม่มีความซื่อสัตย์กับภรรยาดิฉันต้องอดทนมาโดยตลอดอาศัยสวดมนต์ไหว้พระขอพรดิฉันจะทำอย่างไรดีครับก็ทำมาตั้ง50กว่าปีแล้วโยมเนาะโยมก็เลิกคิดไปในเรื่องนั้นในเมื่อโยมอยู่มาตั้ง50กว่าปีเนี่ยเขาจะว่ายังไงเขาจะเป็นไงโยมก็จะถือว่าโชคดีแล้วนะที่เราจะไม่ต้องไปโดยต้องไปบริการเขาอยู่ตลอดเวลาจะต้องไปโอ้โหไปทุกข์ไปอะไรอีกหลายอย่างลำบากลำบนอีกเยอะนะแต่ตอนนี้เขาจะไปไหนเขาจะไงโอเคแล้วโยมไม่ต้องยุ่งเลยใช่ไหมโยมก็มีเวลาที่จะได้มาสวดมนต์ภาวนาแล้วนี่คือโอกาสก่อนตายแล้วโยมคนเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เลยนะใช่ไหมเคยคิดกันไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่หรืออยู่อีกนานเหรอไปดูดิชีวิตคนเดี๋ยวนี้คนวัยอ่อนๆทั้งนั้นวัยรุ่นๆนะที่ตายเดี๋ยวนี้เพราะเรื่องของอุบัติเหตุเห็นไหมนั่นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ตายกันง่ายๆตรงนี้เพราะท่านทำให้คนมีอายุที่ยืนขึ้นมาแต่ถามว่าที่จะมีอายุมากๆเนี่ยมีสักเท่าไหร่ในยุคนี้จะเริ่มโผล่ขึ้นมาให้เห็นนั่นเองแต่เสร็จแล้วความตายก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอายุมากถึงตายอายุน้อยก็ตายได้เพราะนั้นเมื่อเรายังอยู่เนี่ยเราจะทำอะไร
ให้กับตัวเราเนี่ยโอกาสนี้ที่จะต้องมาสวดมนต์ไหว้พระมาเจริญภาวนามาฝึกสติฝึกไปเลยแล้วโยมบอกฝึกมาตั้ง50กว่าปีแล้วเนี่ยโยมอยู่มาแล้วเนี่ยแล้วทำไมต้องไปคิดทำไมต่อล่ะทำใจมาได้ตั้ง50กว่าปีว่าไปแล้วโยมทำใจมาตลอดนะเนี่ยถือว่าทำใจได้ด้วยไม่เพียงพร้อมที่จะไปคิดสั้นคิดอะไรอย่างอื่นเลยแต่โยมก็ยังประคองมาอยู่ถือว่าก็นี่ไงใช่ได้แล้วเราจะไปคิดมาทำไมอ่ะนี่คือวิธีการของคนเราเนี่ยเป็นเลยไปย้ำคิดย้ำทำพออายุมากเข้าก็ไปคิดถึงอดีตแล้วแล้วก็ทุกข์กับเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วมันเป็นไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราทุกข์ไปแล้วเราจะไปคิดไม่ให้มันทุกข์ขึ้นมาอีกทำไมจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือปัจจุบันนี้ที่จะแก้ไขได้อดีตที่ผ่านแล้วโยมแก้ไม่ได้แล้วนะมันเป็นไปแล้วมันจะดีไปแล้วก็ดีไปมันจะไม่ดีก็คือไม่ดีไปลองดูสิอดีตที่ผ่านมาตรงไหนที่ว่าดีโยมกลับไปใหม่ไม่มีใครรู้จักก็ไปคุยอยู่รับหลังเนี่ยเราคุยอย่างดีโอ้เมื่อก่อนฉันเป็นนั่นฉันยิ่งใหญ่ตรงนั้นตรงนั้นลองกลับไปใหม่ไม่มีใครรู้จักแต่ไอ้สิ่งที่ทำไม่ดีล่ะลองกลับไปใหม่ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าเราทำไม่ดีอะไรตรงนั้นเห็นไหมเวลามันผ่านไปมันจบมันแล้วนะมันตายไปกับการเวลาหมดแล้วนะทุกอย่างเนี่ยแล้วเราไปยึดเอาไว้เองนี่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้คือกรรมจะแก้กรรมปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะแก้เราทำเหตุปัจจุบันดิเหตุดีสักอย่างเดียวอนาคตมันต้องดีแน่เหตุเราทำตรงนี้ผลที่ต้องรับต้องดีแน่แต่เหตุเราทำไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีอีกแต่เราก็คอยจะมาคิดว่าตัดพออย่างงี้แล้วก็ทุกข์ใจอยู่ตรงนี้เหตุเราก็ทำทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ข้างหน้าอนาคตเราก็ต้องทุกข์อยู่อีกเห็นไหมสังเกตนะเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ให้จิตใจเราเบิกบานสบายใจไม่ดีหรอในเมื่อเขาจะไปไหนยังไงเราก็ทำหน้าที่อยู่หน้าที่ที่ยอมจะต้องทำมีอะไรบ้างอยู่ในบ้านต้องดูแลลูกหรือเปล่าหรือต้องดูแลอะไรบ้างก็ทำหน้าที่ของเราไปเนี่ยตั้งหน้าที่ไปแล้วก็ใช้วิธีบริกรรมภาวนานี่แหละนึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ไว้เรื่อยๆนะพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆอย่างที่ได้มาบอกเนี่ยไปเอามาเลยตรงเนี้ยนะไปเอามาฟังเลยเขาพูดได้ดีมากขององคุลิมาลเขาพรรณนาขึ้นมาในเพลงนี้นะแต่จริงๆไม่ใช่เพลงไม่ได้บทสวดแต่อินเดียเขาสวดเขาเป็นเพลงสำนองเพลงแล้วก็ฟังได้เป็นจังหวะเพราะดีเหมือนกันคือเขาจะบรรณาว่าเมื่อไหร่ที่คุณทุกข์ใจคุณเดือดร้อนใจคุณเศร้าหมองใจคุณมีความหงุดหงิดรำคาญใจคุณมีทุกข์กายทุกข์ใจขึ้นมาให้คุณกล่าวเพียงคำว่าพุทธธรรมสรณํคัจฉามิก็จะคำพุทธธรรมสรณํคัจฉามินะเขาไม่มีตะอังของเราก็พุทธธรรมสรณํคัจฉามิแค่กล่าวคำนี้เท่านั้นเองความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นก็หายไปได้แค่นี้เท่านั้นโอคุลิมานฆ่าคนมา999พอมาเจอพุทธธรรมสรณํคัจฉามิโอคุลิมานวางดาบแล้วขอบวชไปเลยสติมาปัญญาเกิดเห็นมั้ยตอนที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาทำไปเพราะอะไรเขาต้องการจะเรียนวิชาเขาไปทำเนี่ยเพราะเขาไปคบคนผิดคบคนผ่านไงเป็นอาจารย์ที่เป็นผ่านให้เขาไปฆ่าคนมาผ่านคนแล้วจะมาเรียนวิชานี้เขาก็เลยต้องเป็นต้องทำหรืออหิงสกะคือก่อนที่จะเป็นองค์เรียมาเขาเชื่ออหิงสกะเป็นคนดีมากเป็นคนขยันเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วโดนอิจฉาเท่านี้เองแล้วตอนนี้อาจารย์นี่แหละไปใช้ให้มาเขาก็ทำจนที่สุดแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอดีตกรรมกันมาต้องมาใช้ให้องค์เรียมาถ้าพวกนี้ถ้าไม่โดนองค์ลิมานฆ่าองค์ลิมานก็เข้าถึงเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เหมือนกันกรรมมันหมดกันทั้งที่จะต้องใช้เขาทั้งที่เขาจะต้องใช้เราด้วยนะกรรมมันเป็นขนาดนั้นเลยแต่เราโอโหสิกรรมให้เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ก็มีเหมือนกันแต่กรรมบางอย่างมันบังคับที่มันจะต้องมีเหตุปัจจัยเพื่อจะต้องไปเจอตรงนั้นนะบางทีต้องใช้กรรมแล้วเราจะไปเจอธรรมะเห็นไหมเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะมีมารไม่มีมารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นมารที่สุดแล้วนั่นตัวแสดงแต่มารจริงอยู่ในใจเราน้ำมันละที่ใจเราได้นี่คือเราอดทนได้ทนอะไรทนกับอารมณ์ของเรานี่แหละที่เราทนไม่ได้ที่เราต้องโกรธน่ะถ้าเราทนได้เราก็ไม่โกรธถูกไหมเพราะเราทนตัวเราไม่ได้นี่ไงความอดทนไม่ใช่ไปทนใครไม่ใช่ไปทนอะไรนะแต่อดกลั้นขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสมันอดกลั้นที่ใจมันเผากิเลสคืออะไรความโลภโกรธหลงเรานี่ไง เรากำลังจะโกรธใช่ไหมแต่เรากั้นใจนิดเดียวจะโกรธทำไมโกรธเขาเราก็เหนื่อยนี่นะโกรธแล้วเราก็ลงนรกเนี่ยถ้ามีปัญญาแบบนี้มันจะคิดมีสติอนุสติคิดไว้หรือว่าพอจะโกรธก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆโบราณให้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง 1,000 ถึง 100 ถึง 1,000 นับไปเรื่อยๆก็สติก็อยู่เห็นมั้ยน่ะเขาก็ฉลาดเป็นอุบายหมดเลยโยมอะไรก็ได้ที่เราสามารถเป็นตัวสติที่เรานึกแล้วเรานึกได้เร็วนึกขึ้นมาเรานึกได้นึกได้จนเป็นประจำเลยแต่ทำไมอยากจะแนะนำนี่ไงว่าเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงพุทธังสนังกัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอเถอะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอเถอะพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึก
สังฆังสนังกระจามิข้าพเจ้าขอเถื่อพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่ไงที่พึ่งที่ระลึกเราจะต้องการเป็นที่พึ่งแต่เราไม่ได้ระลึกถึงไงแล้วก็เอามาระลึกถึงสิระลึกทั้งวันเลยทั้งคืนเลยก่อนนอนก็ไปอีกก็นอนก็นอนท่องไปเรื่อยอีกจนหลับไปกับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังโยมหลับสบายเลยแล้วโยมจะคลายกับเรื่องพวกนี้ได้เยอะมากนะจะไม่ไปวิตกไปกังวลกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วนะมันจะมีตัวเนี้ยมันจะเป็นของมันเองอัตโนมัติแต่อย่าไปคิดว่าทำยังไงแล้วมันจะได้อะไรทำตรงนี้แล้วมันจะต้องนิ่งจะต้องว่างอย่าไปคิดอย่างนั้นนะทำตรงนี้คือทำให้มันอยู่กับที่ตรงนี้ให้ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้มีสติรู้แล้วมีเจตนาไงเจตนาดีเจตนาไม่ดีไม่มีก็จิตเป็นกลางไงนะคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นไหมเห็นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็ท่องอยู่ตรงนี้จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางนี้เนี่ยกรรมตัวไหนไม่เกิดเลยนะเมื่อไม่มีกรรมไม่ดีเกิดเป็นกลายเป็นกรรมดีอัตโนมัติไปเลยเพราะสติเป็นมหากุศลตรงนี้ถ้าสติเรารู้สอบมันเป็นมหากุศลมันฉลาดมันรู้ก็รู้ทันกิเลสอ่ะกิเลสฉลาดแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองมาทำดูอย่าเพิ่งเอาไปคิดพอนำมาพูดนี่เขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วนะพอฟังแล้วตั้งใจแล้วฟังลองพิจารณาดูแบบนี้แบบนี้ข้าได้ทำไงทำงี้ทำงี้นะเอาละเราจะลองทำดูแค่นี้เองโยมไม่ได้เสียอะไรเลยนะไม่ได้เสียสักบาทเดียวทดลองเนี่ยแล้วลองแล้วดูสิพอลองแล้วอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยทดลองอะไรสักอย่างนึงนะท่านบอกว่าสัก7วันนะลองดูสัก7วันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นลองดูว่าจะมาลองทำแล้วมีอะไรเกิดขึ้นลองทำแล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วโยมจะมองเห็นภาพเลยว่าเราหวังมากเกินไปเห็นไหมทำอะไรเนี่ยเราต้องหวังให้จบเลยให้มันสำเร็จมันก็เลยยากตรงนี้ไงแต่ถ้าเราทำแล้วเอาละเกิดยังไงขึ้นมามันพัฒนายังไงเมื่อก่อนนี้โอ้โหคิดมากเมื่อก่อนนี้เกี่ยวกาดจังเอ๊ะทำไปทำมาเอ๊ะมันเบาลงนี่ใช้ได้แล้วนะโยมเห็นไหมเออมันเคยพูดมากมันเนี่ยมาพูดน้อยลงแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วนะมันเคยรู้สึกใจมันท้อแท้เบื่อหน่ายหงุดหงิดเดี๋ยวนี้มันรู้สึกมันเฉยๆอ่ะก็เฉยๆก็ใช้ได้แล้วนะเห็นไหมแค่เพียงเราไม่ทุกข์นี่มันก็สุขแล้วไม่ใช่เหรอแต่นี้เราจะไปหาสุขที่ไหนอ่ะนี่คือการค้นหาที่ผิดพลาดเราพยายามจะค้นหาแต่สุขแต่เราไม่รู้อ่ะไอ้ทุกข์มันอยู่ตรงนี้แค่กำหนดรู้มันนั่นเองนะมันก็เป็นสุขได้แล้วนะเปลี่ยนมันเนี่ยแป๊บเดียวเองนะเรารู้หลักนิดเดียวนั่นอยู่ไม่ได้เยอะแยะไม่ได้เรียนเยอะอย่าไปสนใจที่จะต้องเรียนโอ้โหตำราเล่มใหญ่ๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เลยคิดไปอย่างนั้นไม่ใช่พระเจ้าบอกทั้งหมดรอยเท้าทั้งหมดรวมที่รอยเท้าเดียวสติคือรอยเท้าช้างรอยเท้าของสัตว์ทั้งทุกหลายต้องมารวมที่รอยเท้าช้างทั้งหมดเลยเพราะนั้นเมื่อโยมฝึกสติแล้วธรรมะอยู่ที่นี่หมดเลยไม่ต้องไปหาที่อื่นละ อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเนี่ยตู้พระไตรปิฎกอยู่ที่เรานะไม่ใช่อยู่ที่ในตู้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวหนังสืออย่างนั้นอยู่จริงๆมันค้นหาอยู่ที่นี่นะมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาให้เราเข้าใจเองมีคำถามอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้ก็จำเป็นที่ต้องค่อยๆทำความเข้าใจอยู่แล้วลองวิธีการฝึกปฏิบัติเนี่ยอาตมาอยากจะให้ว่าอย่าไปตั้งใจเกินไปนะตั้งใจเกินไปก็ไม่ได้แปลกไหมจิตดวงเนี่ยหย่อนไปก็ไม่ได้หย่อนมันก็ดึงขี้เกียจเลยมันก็ไม่ค่อยจะทำไม่ค่อยจะได้ที่พระพุทธเจ้าตอนที่ไปเป็นทุกขยักษ์คือยางไงแล้วถึงขนาดว่าวิสัญญีไปสลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเด็กเลี้ยงแพะเอานมมาให้รับทานนิดหน่อยแล้วก็ดื่มไปแล้วขณะที่กำลังดื่มอยู่เนี่ยพระอินทร์มาดีดสายให้ฟังมาดีดพินให้ฟังตอนนั้นก็บีดให้ฟังสามสายไอ้สายอีกสายนี่ก็ดีดหย่อนมากมันก็ไม่เป็นเสียงอ่ะดีดมันหย่อนอ่ะอีกสายนี่ก็มันตึงมากเลยพอดีดปึ้งก็บึ้งขาดเลยเห็นไหมเข่งเกินไปเอายิงเอาจังเกินไปตั้งมากตั้งใหญ่มากเกินไปอย่างนี้ก็ขาดเห็นไหมอีกสายนึงเป็นไงพอดีดสายกลางอ๋อเสียงไพเราะนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาเห็นไหมแล้วทางสายกลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่พออายตนะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโลกนี้อยู่ที่อายตนะกระทบกันนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลวงปู่ทั้งวานสอนเสมอเลยว่าสอนกับลูกศิษย์ไปเรื่อยๆง่ายๆเลยว่าเมื่อเห็นก็เฉยรู้เฉยนะเห็นที่ชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยได้ยินในที่ชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยได้กลิ่นก็ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยเห็นไหมสัมผัสตอนนี้จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็รู้แล้วก็เฉยแต่นี้พอรู้แล้วเฉยนี่มันเหมือนจะบังคับให้เฉยอ่ะมันเลยจะทำกันไม่ค่อยได้ตรงนั้นอาตมาเนี่ยแหละก็ไปถามท่านบอกปู่มันรู้มันไม่ค่อยเฉยมันอยากจะพูดจัง
ท่านก็บอกเอางี้สิรู้แล้วไม่ว่าได้ไหมล่ะเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยมันจะไปเฉยเองนะแต่เราไม่ว่าไว้ก่อนเห็นไหมเราทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเริ่มเคยชินโยมไม่ใช่ว่าพอทำแล้วไม่เห็นมีอะไรพอเริ่มต้นทำทีนิดหน่อยแล้วอะไรแต่ละอย่างมันทำเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ปุ๊บปั๊บแล้วมันจะทำสำเร็จเสร็จแล้วเลยนะมันต้องค่อยๆพัฒนาไปเป็นลำดับถูกไหมโยมเกิดขึ้นมาลองสังเกตเถอะว่าอะไรที่โยมพอเห็นปุ๊บแล้วทำได้แล้วใช้ได้เลยมีอะไรบ้างลองไปหาดูก็ได้ไม่ใช่หรอกแค่ตัวหนังสือเนี่ยกว่าจะเขียนได้กอไก่ตัวหนึ่งใช้เวลาเป็นปีนะอนุบาลเนี่ยเรียนอ่ะใช่ไหมเขียนอยู่งั้นไม่เป็นตัวสักทีอ่ะจนบางทีต้องขึ้นป.1ถึงจะมาถึงจะเริ่มหรืออนุบาล2หรือบางทีถึงจะเริ่มพอจะเขียนเป็นตัวขึ้นมาบ้างบางทียังเขียนเป็นตัวอะไรอยู่เลยใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะแล้วเรื่องจริงโยก็อาจจะคิดแหมนั่นเด็กอนุบาลก็มันเหมือนกันในการฝึกฝนเหมือนกันถูกไหมตามขั้นอายุเหมือนกันนะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยอาการฝึกฝนมันจะเริ่มล้าลงแล้วนะมันไม่เฉียบขาดหรือมันไม่ชัดเจนเหมือนกับคนอยู่กำลังวัยเพราะฉะนั้นวัยกับมันเป็นเรื่องของวัยก็มีส่วนเห็นไหมนะมันก็จะแตกต่างกันไปได้เหมือนกันนั่นตรงเนี้ยถึงได้ว่าอย่าช้าเลยรีบมาฝึกซะก่อนที่เราจะตายดีกว่าเขาเรียกเตรียมตัวก่อนตายนะเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมนาน เตรียมนานก่อนที่มันจะแรงก็ให้เตรียมไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวตายเวลาจะตายขึ้นมาแล้วก็จิตเศร้าหมองแน่นอนเราจะสู้กับเวทนาไม่ได้เวทนามันจะแรงมากมันจะแรงกล้าจนกระทั่งเรียกว่าทนไม่ได้จนกระทั่งตายอีตอนที่เราเกิดทุกข์มากๆเราเจ็บปวดเราป่วยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแม่เขานั้นป่วยมากเลยแทบตายแต่ยังไม่ตายใช่ไหม มันแทบตายใช่ไหมแต่ยังไม่ตายนะแต่คราวนี้มันทนไม่ได้มันตายเลยอ่ะเนี่ยมันจะขนาดไหนอ่ะเราบอกแทบตายนี่เราก็รู้สึกโอ้โหมันสาหัสแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จำเป็นนะต้องรีบทำเอาไว้แล้วโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่เป็นโอกาสแล้วชาตินี้เท่านั้นด้วยชาตินี้เท่านั้นโดยโยมหมดจากชาตินี้ไม่รู้ว่ายังไงเลยนะเราจะไปยังไงยังไม่รู้เลยลูกผีลูกคน ลูกผีไปไหนไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโอ้โหมันยาวนานมากเลยระยะเวลาที่ไปอยู่ไปทุกอย่างนั้นถ้าขึ้นสวรรค์ก็ไปยาวนานเหมือนกันแต่ละที่นั่นก็สุขก็เลือกเอาเราเลือกได้นะนะเนี่ยที่เรายอมรู้แค่นี้แล้วยอมฝึกสติเข้าไปแล้วเดี๋ยวยอมจะรู้เลยว่าอ๋ออันไหนไปสวรรค์อันไหนไปนรกเริ่มต้นจากเจตนาที่เราเริ่มคิดนี่แหละเราจะรู้เลยว่าคิดไปยังไงคิดตรงไหนไปสวรรค์คิดตรงไหนไปนรกเอาง่ายๆว่าถ้าโกรธทีก็ลงนรกทีกดปุ๊บลงนรกแล้วไปบันทึกเรียบร้อยแล้วส่งไลน์ไปดีกว่าว่าง่ายกดปุ๊บที่กดไลน์ไปนรกแล้วถ้าโลภปุ๊บไปเป็นเปรตแล้วถ้ากลัวนี่ไปสุรกายแล้วถ้าหลงนี่ไปสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โยมมีสติล่ะนั่นไปเป็นพรหมเลยนะเพราะพรหมนั่นคืออยู่การที่ฝึกสติจนเกิดสมาธิแต่สติในระหว่างฝึกเนี่ยมันอยู่ในขั้นของเทวดาก่อนมันเกิดความสุขไงสุขสงบเย็นนี่เป็นเทพภูมิของเทวดาอยู่นะเป็นสวรรค์แต่ในโลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ในการเป็นภูมิของการสร้างบารมีนะภูมิสร้างบารมีอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นแล้วโลกนี้แล้วก็ชาตินี้ด้วยโยมจะหวังชาติหน้าเหรออย่าหวังเลยดูที่เราทำอะไรมามากแล้วโกรธเท่าไหร่โยมเราลองมาทบทวนดูก็ได้ว่าตั้งแต่ผ่านมาแล้วในชีวิตเนี่ยโกรธไปจำนวนกี่ครั้งนับไม่ได้แล้วใช่ไหมโกรธเอาง่ายๆประเมินว่าอะไรมากกว่ากันเป็นส่วนความโกรธนี่เราโกรธมากไหมความโลภที่เราอยากได้ของคนอื่นเราไปหวงแหนคนอื่นไปอยากได้เนี่ยมากไหมเนี่ยความหลงตัวเองเนี่ยหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงเนี่ยเราหลงขนาดไหนแต่ละวันเนี่ยเพราะฉะนั้นปฏิบัติเดี๋ยวนี้โยมจะพิสูจน์ได้โยมจะตรวจสอบตัวเองได้แล้วรู้ทางเดินที่จะไปได้มันปรับอยู่ตรงนี้เองนะเราจะรู้ตั้งแต่อยู่เป็นโลกมนุษย์นี่แหละเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาตายไปเป็นเทวดาเนี่ยเขารู้ตั้งแต่เขาเป็นตั้งแต่อยู่ตรงเป็นโลกมนุษย์แล้วนะคนโบราณนี่เขาจะถือเรื่องศีลนี่เขาจะมีเขาจะไม่เบียดเบียนเลยเพราะฉะนั้นสมัยโบราณเนี่ยไม่มีการเบียดเบียนกันเลยมีแต่เพื่อแผ่กันบ้านใครไม่มีอะไรก็ไปฮะไปหาเขาก็แบ่งปันกันนะแต่บ้านสมานแต่ก่อนนี่เงินใช้ไม่ได้หรอกก็ตังค์ไม่ได้ใช้ครับนะใช้แต่แบบแลกเปลี่ยนกันไม่มีเอาเราบ้านเรามีปลาหัวไปแลกเกลือไปสาวหน้าเกลือนู่นนะสมุทรสาครนะถ้าเรามีก็เอาเกลือไปแลกกันทางนี้ก็มีข้าวทางเหนือทางภาคกลางก็มีข้าวก็มาแลกกันเขาแลกกันอย่างนั้นนะอย่างตลาดน้ำเนี่ยเอามาก็เนี่ยเข้ามาแลกกันสมัยก่อนก็อย่างนั้น
แล้วก็มีเก็บกันกินกันอยู่ตามธรรมชาติเลยมีอะไรก็แบ่งปันก็มีก็ไม่มีการซื้อขายกันเลยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องใช้รั้วไม่มีรั้วเลยอยู่กันอย่างอบอุ่นมากนี่คือคนไทยที่เขาอยู่กันแบบนั้นแล้วจะทำอะไรก็บอกไม่เอาหรอกกลัวผิดศีลกลัวบาปเขาจะกลัวอย่างนั้นจิตที่มีความนายคือกลัวต่อบาปนี่คืออะไรนี่คือเทวธรรมนะเป็นกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วเห็นไหมเขาเป็นเทวดาตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันดูกันได้เลยถ้าคนขี้โกรธขี้โกรธเนี่ยโอ้โหนี่สัตว์นรกมาเกิดแน่เลยโกรธจังเลยไม่เลิกเวลาเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยทำสติไม่ในโยมในที่สุดแล้วจะไปละความโกรธได้นะเลิกโกรธได้เมื่อไหร่นั่นน่ะปิดนรกแล้วงั้นตรงนี้สามารถที่แก้กรรมได้เห็นไหมไม่ต้องไปนรกได้เลยนะนะทำสติเฉยๆแค่นี้ให้รู้เดี๋ยวนี้รู้แต่ตัวเราทุกวันทุกวันเนี่ยหรือท่องนี้ไปก็ได้เป็นการฝึกสติเหมือนกันเป็นอุบายพุทโธสัมโมสังโฆเนี่ยเป็นอุบายในการฝึกอาจจะท่องอะไรก็ได้นะโมพุทธายะนะมะพุทธะธรรมาละหังหนออะไรที่เข้าใช้ได้หมดอะโยมมันเป็นอุบายแต่ละอย่างใครชอบแบบไหนก็รับประทานไปเหมือนกับคนเรารับประทานอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมชอบทานไม่เหมือนกันหรอกก็ทานอะไรก็ชอบอะไรก็ทานนั้นไปแต่เสร็จแล้วพออิ่มแล้วค่อยมาคุยกันอิ่มแล้วนั่นเหมือนกันนั่นแหละเมื่อใดที่เกิดสมาธิลดเดียวกันเลยแต่อีตอนที่จะเริ่มยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยตอนที่เข้ามาสู่เส้นทางเนี่ยอีตอนเนี้ยมันรับประทานไม่เหมือนกันนะจะรสชาติต่างกันไปของต่างกันไปแต่เมื่ออิ่มแล้วเนี่ยเหมือนกันความอิ่มก็คือความพอแล้วมันยัดต่อไม่เข้าแล้วมันอิ่มแล้วมันพอความพอในหลวงรัชกาลที่ 9ได้พูดคำว่าพอเพียงไงนะพอเพียงมันเพียงพอนะถ้าไม่เพียงพอแล้วมันไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พอแล้วมันจบเลยนะในนี้ปัญหาคือมันไม่พอนี่ไงมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นอะไรไม่หมดเลยนะถ้าอะไรก็พอนี่คืออะไรนี่คือคุณธรรมสันโดษนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะพอในสิ่งที่เรามาไม่ใช่เราพอใจแล้วเป็นเรื่องงอมือขอเท้าไม่ทำอะไรทำแค่นี้พอไม่ใช่โยมทำแล้วก็คือทำกำลังเรามีเราทำขวนขวายมาไม่ใช่จะโลภเพราะเราอยากได้นะโลภเพราะไปอยากได้ของคนอื่นอย่างนั้นเขาเรียกว่าผิดอย่างนั้นเป็นความโลภที่ผิดแต่ถ้าโลภมันในตัวของเราเนี่ยเราต้องการให้ได้มาเพื่อจะสร้างฐานะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราเนี่ยอันนี้จำเป็นที่ต้องทำแต่เราไม่ไปยึดเอาไว้เท่านั้นเองนะสิ่งนั้นก็คือว่าหามาแล้วเราไม่ได้ไปยึดมั่นแต่ก็ไม่ได้ไปปล่อยปละเลยคือมีการจัดสรรให้เป็นเรื่องเป็นราวโยมไม่ใช่เดี๋ยวคนมันจะไปแย่กันอยู่นะเนี่ยตัวยาวกับตัวละเอียดคุยกันแล้วมันจะไม่เข้าใจกันหรอกมันจะไปแบบนั้นอีกเดี๋ยวก็หาว่าเงินก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวไม่เร็วใช่ไหมพอทำอะไรก็ต้องโลภหมดแหละแล้วโยมก็เลยไม่กล้าปฏิบัติธรรมไงโอ้ยกิเลสยังเยอะเลยเดี๋ยวให้สบายใจค่อยปฏิบัติหลายคนแล้วแต่บ้านละมาเองเนี่ยบอกโอ้ยถ้าสบายใจไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกมันทุกข์กันต้องรีบมาเขาเพิ่งมาหาวิธีการแก้ไขนะแก้ไขแล้วให้สบายใจแล้วก็ถ้าสบายใจไม่ต้องมาหรอกมาที่วัดนี่มาหาวิธีการมาเรียนรู้วิธีการที่จะทำไงให้มันคลายทุกข์ให้มันดับทุกข์แล้วโยมเอาไปทำต่อที่บ้านทำเสร็จแล้วมันมีวิธีการแก้ไขปัญหาเราได้แล้วนั่นแหละเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคือเรียนรู้เพื่อไปใช้นะไม่ใช่เรียนรู้เพื่อจะไปทำอะไรนี่กลายเป็นว่าที่เรามาเรียนปฏิบัติกันเนี่ยมาคุยแข่งกันว่ากูแน่กว่ากูมีฤทธิ์กูเห็นนู่นรู้นี่แล้วเป็นกูหมดเลยโยมมันจะใช่ไหมล่ะใช่ไหมเราเรียนรู้เพื่ออะไรกำดับทุกข์ได้ไงทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงพุทธเจ้าสอนไงให้ดับบ่สัมปติงี้ทำไปพอไปอยู่ที่บ้านเราก็ทำต่ออีกพอทำพอเกิดผลแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอ๋อนี่ไงมันมาจากตรงนี้นะมีเหตุจากนี้มันจะเห็นขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องด้วยจะรู้เหตุที่มาเลยโยมเราจะแก้ถูกทำไมงั้นมันจะแก้ด้วยอารมณ์ของกายของมันความเห็นไม่ตรงกันมองคนละมุมอารมณ์ชนกันแล้วไม่จบไม่มีใครยอมไก่เพราะความที่ทำด้วยอารมณ์แล้วก็แต่ถ้าทำด้วยสติแล้วก็มันเป็นเหตุเป็นผลของมันเองอัตโนมัติเลยมันเป็นเหตุผลตามธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะคือตัวธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติที่แท้จริงที่เราเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองนะก็เราก็มาเรียนรู้การเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของกายเราก่อนแล้วก็มารู้ว่าเรามีอะไรนะมีอาการ32รวมมาเนี่ยพ่อกับแม่ให้มาก็ไม่ใช่เราเห็นไหมแล้วก็เป็นของปฏิกูลสกปรกต้องมันดูแลชำระล้างทำความสะอาดอยู่ทุกวันถ้าเรามารู้ตรงนี้ได้แล้วก็อ๋อทุกคนก็เหมือนกันหมดเลยไม่มีใครวิเศษกว่าใครเนาะก็เป็นแบบนี้แล้วเราจะมายึดอะไรไว้ล่ะมันจะไม่ใช่ว่าทีเดียวมันจะจบเลยนะมันจะค่อยๆคลายไปทีละนิดมันก็หยอกกระปุกไปเนี่ยเดี๋ยวพี่นาเห็นไปมันก็หยอกกระปุกไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยนะทำไปนะเข้ามันหย่อนไปเยอะเข้ามันเต็มขึ้นมาโยมถึงจะมาเห็นสภาวะได้ว่าอ๋ออย่างนี้เองอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นตัวนี้นะค่อยๆหย่อนกระปุกตรงนี้
แล้วมาบอกพี่นาผมก็เลยผนังตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาเขาบอกไม่ใช่หรอกวิปัสสนาต้องอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมนี่คือขั้นต้นเห็นไหมถ้าพูดอย่างนั้นมันฝันธงแล้วมันผิดอะไรไหมมันเป็นเรื่องของการที่ทำแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดนะธรรมะพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้เสมอจะมีหยาบกลางละเอียดเสมออาทิกัลยาณังมัชฌิกัลยาณังปาริโยสารกัลยาณังนะความไพเราะแต่ละขั้นตอนมันเป็นของมันเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยคือเรามาพิจารณาเห็นความจริงได้เนี่ยมันเกิดความยอมรับเกิดความยอมรับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรเนี่ยพอเราพิจารณาเกิดวิตกวิจารพอเกิดวิตกวิจารมันจะเกิดปิติสุขเอกคตาตามมานี่ขึ้นระดับสมถะขั้นที่2เป็นฌานแล้วแล้วออกจากฌานไปทำไงก็มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเที่ยงไหมถึงจะเห็นความเที่ยงไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพไม่ได้ความที่ไม่ใช่ตัวตนนะไม่มีสภาวะมันเป็นธาตุสี่เนี่ยจะเห็นความธาตุเป็นธาตุอมตะที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยธาตุมีอยู่ประมาณ101ธาตุใช่มั้ยส่วนที่ว่าธาตุของเคมีนั่นแหละพวกนั้นที่ธาตุมันจะไปคงรูปแต่เมื่อไหร่ที่มันทำปฏิกิริยาปุ๊บมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อนี่คือเรื่องของเคมีนะแต่ชีวะชีวิตในชีวะมันก็จะประกอบกันกับไอ้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะมันซึ่งกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นความพอเหมาะพอดีมันเกิดเข้ามาตามสภาวะนั้นๆไอ้ตรงนี้ละเอียดเกินไปแล้วนะเราจะไปรู้แล้วก็ไม่ต้องไปรู้ละตรงนี้นะจะบอกให้ฟังว่าลักษณะของพื้นฐานของชีวะคือชีวิตที่เป็นไปที่เราเป็นนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของสังขารทั้งหมดสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองนี่3อย่างนะสังขารทั้งหลายเหล่านี้มันไม่คงสภาพอยู่ได้เนี่ยตายรักก็ตายรักเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าทุกข์ของเวทนาเนี่ยมันโดนบีบคั้นแต่ทุกข์ของพระใจรักเนี่ยคือมันอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นะมันก็โดนบีบคั้นโดยธรรมชาติเหมือนกันโดยสภาวะอากาศแล้วก็สิ่งเป็นไปแล้วมันก็จะเกิดความติดก่อนแล้วก็หายแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจนกระทั่งสลายไปหมดแต่มันใช้ระยะเวลาเท่านั้นเองเห็นไหมนั้นตรงแข็งๆเนี่ยเราจึงมองไม่เห็นว่าเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่จะเสื่อมแต่ที่อะไรที่นั่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยเริ่มจากการที่จะเดินมรรคองค์8เดินทางนี้ทางสายนี้เท่านั้นเป็นทางสายเดียวที่จะไปพ้นทุกข์ได้นะแล้วก็เมื่อเดินไปทางนี้แล้วเนี่ยโยมก็เจอทุกข์เจอทุกข์กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วจะรู้เหตุของมันก็ไปละเหตุของทุกข์สมุทัยความทะยานอยากของใจแล้วก็จะเกิดการดับทุกข์คือนิโรธในที่สุดนะนี่คือการปฏิบัติเพื่อการรู้จริงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดับในสุดเราก็จะดับทุกข์ได้นะก็ต้องตั้งใจทำเป็นสม่ำเสมอไปก็ขอกล่าวแค่นี้ในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วสามบัดนึกสามประการจงมาโดยบันดาลและญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่และขอมีขอให้โชคดีมีความสุขมีปัญญาขอให้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เห็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานในการทุกท่านสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวันจะเยตปาตนังสัพพาลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ
0892